สียงไม่ใช่งานเลี้ยงขอเชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฟันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนรวยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนถือปืนจงคืนอำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งอานิทานบ้านพาเด็ดการทุ่งชาติไปคนหนึ่งคนรวยจนก็มีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงขอเชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฟันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนรวยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนถือปืนจงคืนอำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งปณิธานบ้านอาเด็ดการทุ่งชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านอาเด็ดการทุ่งชาติไปตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุ่งชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุ่งชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุ่งชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานบ้านพาเด็ดการทุกชาติไปไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราใจกันก้าวโด
ไทยเสรีโทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาเปิดโฟนคนพนักงาน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 ตื่นเถิดไทยวัวลามารวมกันเกลียวกลมโบนล้มสังคมแห่งการกดขี่ต่อผู้ชาติเอกราชสิทธิเสรีสู่ครั้งนี้เพื่อเราน้องพี่เป็นไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราเที่ยวที่เคยคมคืนหอนที่เคยเคล้าน้ำตาจับแรงกล้าเกี่ยวคอระดมกระนำด้วยมือสองของเราพลิกฟ้าความพลังเลือดล้ำคือเราประชาชนไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยคงแน่นโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราจับปืนขึ้นพังงาดยัดยืนสู้มันคงแต่ร่มพงแห่งพักแดงเพลิงสง่าติดตามพักด้วยใจมันศรัทธากำแพงประชาล้อมรอบธงแดงเปลี่ยนไกลก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตจดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราจับปืนขึ้นฝั่งลานจัดยืนสู้มันคงใต้ร่มธงแห่งพรรคแดงเพลิงสง่าติดตามพรรคด้วยใจมันศรัทธากำแพงประชาล้อมรอบธงแดงเกรียงไกรก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเรา
โทรกันเข้ามา อยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามา อยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามา ทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามา มีไอเดียก็โทรกันเข้ามา มีปัญหาก็โทรกันเข้ามา ใครคันปากก็โทรกันเข้ามา อยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามา เปิดโฟนคนพนักงานเปิดโฟนคนพนักงานเปิดโฟนคนพนักงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่30มีนาคม2560ค่ะสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังนะคะอยู่ในต่างประเทศทุกๆประเทศทั่วมุมโลกเลยแล้วก็ทักทายพี่น้องนะคะที่ฟังอยู่ในกาลาแลนด์ทั่วทุกภาคเลยนะคะทักทายสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยในช่องของไฟเย็นชาแนลและแยมมี่เรเวลูชั่นชาแนลด้วยนะคะสวัสดีน้องๆ นิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะมีใจรักความเป็นธรรมรักความก้าวหน้านะคะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะที่คอยให้กำลังใจกันและกันมาเสมอนะคะแล้วก็ฝากทักทายนะคะพี่น้องมวลชนที่ฟังอยู่ในสถานีข้าวซอยไก่นะคะทราบว่าแชร์ลิงก์รายการสดด้วยนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าสหายส้มโอหวานได้แชร์ด้วยหรือเปล่านะคะก็ทักทายพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะในสถานีช่องอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงทักทายไปยังพี่น้องที่รับฟังผ่านแอป TuneIn Radio Garden และแอป Suruno ด้วยนะคะขอบคุณแนวร่วมมิตรสหายทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยกันต่อยอดนะคะเผยแพร่คลิปต่างๆเราออกไปรวมไปถึงพี่น้องที่ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นการแจกซีดีตามบ้านคนนะคะตามบ้านเรือนตามชนบทต่างๆรวมไปถึงการทำกิจกรรมนะคะเขียนช่องทางสถานีบน YouTube นะคะในธนบัตรนะคะตามห้องน้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งตามเบาะรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยรถเมย์รถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยกันนะคะก็วันนี้ทักทายก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนก็หลังไมค์มาว่าเป็นห่วงพวกเรานะคะก็ปลอดภัยดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่ไม่ได้จัดรายการก็มีธุระนะคะมีธุระที่ต้องจัดไม่ได้ว่าง่วงนอนแล้วก็หยุดจัดรายการนี้ไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราหยุดจัดเพราะเรื่องแค่ง่วงนอนเล็กๆน้อยๆอะไรไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะคือจัดรายการมาตั้งนานแล้วไม่มีค่ะดึกๆเดินๆตีหนึ่งตีสองถามว่าง่วงไหมง่วงนะคะแต่ว่าก็ยังจัดรายการต่อไม่มีค่ะที่ประเภทแบบว่าง่วงนอนแล้วก็หยุดจัดรายการไปมันไม่มีในกมลสันดานนะคะก็เลยอยากบอกพี่น้องว่าเมื่อวานนี้นะคะที่เราไม่ได้จัดรายการสักรายการเลยเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่เราอยู่ในความไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราปลอดภัยดีแต่เรามีธุระมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันนะคะเลยทำให้การจัดรายการก็ต้องงดไปซึ่งแยมก็แจ้งไว้ทั้งใน LINE นะคะทั้ง Facebook ก็แจ้งไว้ตลอดนะคะก็อาจจะมีพี่น้องอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ดูโพสต์ของแยมก็เลยทำให้สงสัยว่าทำไมถึงไม่จัดรายการก็แสดงความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยก็คือไม่มีสักรายการเดียวคุณลุงสนามหลวงก็ไม่มีรายการประจำวันก็ไม่มีนะคะก็ทำให้พี่น้องหลายๆคนก็จะสงสัยเป็นธรรมดาแต่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะคะแล้วก็พักหลังๆมาก็ไฟดับบ่อยแต่ไฟดับก็ยังจัดนะคะรายการเราก็ยังจัดเรื่อยๆถึงขนาดบอกว่าสัญญาณเน็ตขัดข้องอย่างเงี้ยพี่ขุนทองก็พยายามจะกู้ขึ้นมาลิงก์ขึ้นมาใหม่นะคะความพยายามของเราไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าร่างกายเราอ่อนเพลียนะไอ้เรื่องว่าแยมปวดฟันปวดเหงือกเนี่ยแยมก็พยายามจัดมาตลอดจนมันดีขึ้นน่ะเนี่ย
มันปวดช่วงแรกๆนี่คือเหงือกระบมอะไรอย่างนี้จนมันดีขึ้นแล้วอ่ะจนมันหายแล้วนะคะจัดก็ไม่มีวันหยุดกันเลยนะคะนอกจากสิ่งที่จำเป็นจริงๆเราถึงจะหยุดนะคะก็ประมาณนี้ขอรายงานให้ทราบนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยมาหลังไมค์กันเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงนะช่วงที่แยมไม่ได้เล่นไลน์นะคะไม่ได้ออนเฟซหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็จะมีมนุษย์ป้ามนุษย์อะไรก็ไม่ทราบนะคะมาสร้างความปั่นป่วนนะมาด่าแยมในไทม์ไลน์อะไรอย่างนี้ซึ่งแยมเองแยมก็ไม่เห็นหรอกนะช่วงที่เขามาด่าอะไรอย่างนี้เนาะเพิ่งจะเห็นวันนี้เองนะคะก็จะมีพี่น้องเราเนี่ยทนดูไม่ได้นะคะหลายๆคนทนดูไม่ได้กับการที่แยมโดนด่าแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยกันด่าอะไรเงี้ยซึ่งแยมขอบคุณจริงๆที่ช่วยปกป้องกันนะแต่ยังไม่ทราบถ้ายังทราบเนี่ยนะยังคงจะจัดการไปตั้งแต่วันที่เขามาด่าประโยค2ประโยคแรกแล้วแต่ทีนี้ว่ายังไม่ได้เข้าไลน์เลยซึ่งทำให้บางทีอุ๊ยยังเข้าไปตกใจเลยนะทำไลน์โพสต์นั้นนี่300กว่าคอมเมนต์คือด่าล้วนๆเลยนะยังก็โอเคไม่เป็นไรฝากขอบคุณพี่น้องที่ออกมาปกป้องแยมซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันไม่น่าเป็นภาระของพี่น้องทุกๆคนหรอกนะคะเพราะว่าแยมไปตั้งสาธารณะไงจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นไอ้คนยูสเซอร์คนนั้นที่ใช้คำว่าคิมเนี่ยนะคะแยมบล็อกไปแล้วแต่ทีนี้ว่าตามไทม์ไลน์ถ้าแยมตั้งสาธารณะเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้ซึ่งตอนนี้แยมก็ปิดกั้นเป็นเห็นได้เฉพาะเพื่อนแล้วนะคะไม่เป็นสาธารณะและเพื่อความสบายใจของพี่น้องหลายๆคนนะคะบางคนแบบว่ามาด่ามานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สบายใจเข้าไปนะคะคือในด้านของสาเหตุที่ไม่จัดรายการแยมก็บอกไปแล้วนะคะว่ามีธุระซึ่งธุระเนี่ยแยมไม่จำเป็นต้องมาพูดอะไรตรงนี้นะคะขอให้เข้าใจนะคะขอให้เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเรามีธุระอะไรมากมายโดยละเอียดแต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นธุระสำคัญที่เราจะต้องเร่งทำนะคะเลยต้องหยุดรายการไปขอรบกวนอย่านะคะถามอะไรที่มันแบบว่าให้เราเปิดอะไรขนาดนั้นขอบอกว่าแค่ธุระก็คงจะเข้าใจตรงกันนะคะพี่น้องทีนี้เมื่อวันซืนนะคะรายการเปิดโฟนคนเผด็จการของเราก็จะพูดในเรื่องของCEO นะคะวชิราลงกรณ์เนี่ยว่ามีนิสัยยังไงการเป็นกษัตริย์นะคะรัชกาลที่10เนี่ยมันมีผลดีต่อประชาชนคนไทยยังไงรวมไปถึงนะคะวันนี้ก็คงไม่ไปไกลจากประเด็นเดิมนะคะคงจะอยู่ที่วชิรลงกรณ์แล้วก็รวมไปถึงมวลชนแกนนำบางส่วนที่ให้ความหวังกับประชาชนว่าวชิรลงกรณ์เนี่ยนะคะจะมาช่วยฝ่ายประชาธิปไตยนะคะช่วยคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแยมบอกเลยว่าในการคาดหวังอะไรแบบเนี้ยนะคะว่าวชิราลงกรณ์จะมาช่วยมาเห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ในอำนาจผลประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะในภาพรวมอ่ะนะคะในภาพรวมที่เราเห็นนะคะเราเห็นมาโดยตลอดว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยข้อเสียเยอะกว่าภูมิพลเยอะนะข้อเสียเนี่ยเยอะนะคะภูมิพลเนี่ยมีข้อดีเยอะนะข้อดีที่ประชาชนรับรู้เนี่ยนะได้เห็นตามสื่อหลักๆเนี่ยนะเขาก็จะเห็นผลงานเห็นพระราชกรณียกิจพระเมตตานู่นนี่นี่นั่นที่โฆษณาชวนเชื่อกันมาว่าภูมิพลเป็นคนดีเนี่ยนะเขายังทำประเทศได้แค่นี้คือยังไงประชาชนก็จนก็ยังจนอยู่อย่างเงี้ยมีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครั้งอะไรแบบเนี้ยขนาดภูมิพลเป็นคนดีในสายตาประชาชนผู้ยังไม่ตื่นนะคะเนี่ยยังเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองและทีนี้มาในภาพรวมของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยหลายๆคนแม้กระทั่งเด็กยังไม่ชอบเลยยังรู้เลยอะนะคะว่าวชิราลงกรณ์เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนไม่เอาไหนนะแล้วจะมาสนใจบ้านเมืองจะพาให้บ้านเมืองประชาชนคนไทยเนี่ยไปสู่วันที่ดีกว่าเดิมเนี่ยมันย้ำว่ายากนะมีแต่ว่าล่มลงมากกว่าในการที่ให้ความหวังประชาชนมันเป็นสิ่งที่ยามก็ไม่ทราบว่าเป็นข่าวใครเป็นคนเจรจากับใครนะคะว่าจะต้องมาพึ่งความหวังกับวชิราลงกรณ์คนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วยามไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามีคนที่เขาสนิทชิดเชื้อเนี่ย
นะคะคนที่ทำงานอยู่ในวังในรั้วในวังเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะคะวชิราลงกรณ์เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะคะในภาพรวมอ่ะภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่ออกมาให้พระสงฆ์นิกรได้ชื่นชมพระบารมีเนี่ยคือจะบอกว่ากษัตริย์จะต้องเป็นคนเก่งใช่ไหมในประชาชนรากหญ้าทั่วไปอ่ะคือเขาจะไม่รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าไม่ได้รับความใกล้ชิดไม่เคยใกล้ชิดกับกษัตริย์ทุกพระองค์เลยนะคะเพียงแต่ว่าฟังในข่าวที่เขาพยายามสร้างภาพให้เราเนี่ยหลงไหลเชื่อเนี่ยคะในสิ่งที่มันพยายามโฆษณาโกหกสร้างภาพให้เรามาทุกๆครั้งตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเลยนะคะก็จะบอกว่ากษัตริย์เนี่ยจะมีการสปอยเป็นอย่างดีทีนี้คนที่ทำงานคนสนิทชิดเชื้อคนอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเขาจะบอกว่าพวกนี้นะเป็นคนที่เรียนหนังสือเนี่ยไม่ดี IQ EQ ก็งั้นๆนะคะยิ่งเป็นวชิราลงกรณ์ด้วยเนี่ยยิ่งเรียนไม่เก่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่สนใจเรียนหนังสือด้วยจริงๆแล้วเนี่ยโอเคถ้าชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะไม่อยากเรียนหนังสือหรือเขาจะเรียนไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาถูกต้องไหมแต่ถ้าจะมาเป็นประมุขเนี่ยนะคะจะเป็นกษัตริย์ของประชาชนคนไทยที่จะออกมาปกครองแผ่นดินเนี่ยนะคะที่มีประชากรอยู่เนี่ย60-70กว่าล้านคนอะไรพวกเนี้ยประมุขก็ต้องควรที่จะสนใจบ้านเมืองสนใจร่ำเรียนและศึกษาเรื่องปัญหาบ้านเมืองด้วยนะคะไม่ใช่สนใจแต่เรื่องสตรีนะคะนมก้นสะโพกหน้าตาผิวพรรณอะไรแบบนี้นะคะต้องศึกษาเรื่องปัญหาบ้านเมืองค่ะและควรที่จะสามารถพูดคุยด้วยสติปัญญากับคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองนะอย่างเช่นองคมนตรีต่างๆอภิยุทธ์ประวิตรนะคะหรือนายพลที่กำลังยึดอำนาจเราอยู่ตอนนี้ที่กำลังกดขี่สิทธิเสรีภาพประชาชนด้วยม.44เอ่ยด้วยค่ายทหารจับอุ้มจับโอ้โหถุงดำครอบอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องมีสติปัญญาของความเป็นประมุขค่ะถ้าคุณมีความสามารถและเป็นคนที่เก่งกาจในการปกครองประเทศจริงๆคุณต้องออกมาพูดได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยแต่ทีนี้นะคะค่ะคนสนิทเขาก็ยังบอกนะคะว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่มีศักยภาพของความเป็นประมุขไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาท้าว่าถ้าไม่เชื่อก็ไปถามคนในวงการทูตดูก็ได้นะคะวงการทูตนะคะแต่แยมก็ไม่รู้ยังไม่ได้ถามเขาว่าชื่ออะไรนะคะแต่โอเคในเมื่อเขายืนยันมาแล้วอ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนสำหรับคนในวงการนะคนสนิทคนในรั้วในวังคนระดับสูงเนี่ยเขาจะรู้ว่าวชิราลงกรณ์ที่มาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10ให้ประชาชนคนไทยไม่มีความสามารถไม่มีการเจรจาด้วยไหวพริบสติปัญญาไม่มีความเก่งกาจเรื่องการปกครองบริหารพัฒนาประเทศเลยแล้วเขาก็ยังยืนยันอีกว่าถ้าไม่เชื่อให้ไปถามคนในวงการทูตดูก็ได้เนี่ยตรงนี้มันทำให้เราประมวลภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราเคยผ่านหูผ่านตามานะคะเกี่ยวกับวชิราลงกรณ์ว่าเขาก็ไม่น่านะเขาก็ไม่น่าที่จะเป็นคนที่เก่งอะไรมากมายเพราะที่ผ่านมาแยมรับรู้ถึงกษัตริย์รัชกาลที่10คือวชิราลงกรณ์ตรงเนี้ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยแยมเห็นแต่ภาพเสียของเขามาหมดแล้วข้อดีเนี่ยแยมพยายามจะค้นหาข้อดีของเขาแต่เปล่าเลยค่ะพวกทีมงานpropagandaพยายามที่จะpropagandaโฆษณาชวนเชื่อเพียงแต่รัชกาลที่9ก็คือภูมิพลเท่านั้นคือคุณลืมอ่ะคุณคิดว่ายังไงคุณก็ต้องใช้ภูมิพลเนี่ยหากินจน120ปี121ปีอะไรของคุณใช่ไหมแต่สุดท้ายความจริงมันเปิดเผยคือภูมิพลเนี่ยตายแล้วตายอีกตายแล้วในซื้อศพเนี่ยไม่สามารถที่จะหายใจเองได้แล้วคือร่างกายสภาพร่างกายก็คือศพดีๆนี่เองที่มีสายน้ำเกลือระยงระยางไปหมดแต่เพียงเพราะต้องอาการอาศัยบารมีจากศพนะเพราะว่ารู้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยซาบซึ้งแล้วก็หลงไหลในพระบารมีจอมปลอมของภูมิพลเนี่ยมานานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เยอะนะคะส่วนประชาชนที่จะมารับสนองความต้องการบุญบารมีต่างๆที่มาเป็นรัชกาลที่10คือวชิราลงกรณ์เนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทางองคมนตรีเอ่ยทางชนชั้นสูงทั้งหลายที่เป็น
คอยเสี้ยมคอยอะไรเงี้ยก็จะคอยหากินกับศพของภูมิพลต่อไปนะคะขนาดตอนนี้เรามีรัชกาลที่10แล้วเนี่ยนะคะการที่เราการที่ทีมงานมันพบกันได้นะคะมันให้เราใส่ชุดดำขายโบติดบงติดโบแม้กระทั่งนักข่าวยังมีการนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจภาพที่หาดูยากของภูมิพลเพราะอะไรคะมันพยายามดึงให้ประชาชนคนไทยหยุดอยู่กับที่ไม่ให้มองในความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงสภาพบ้านเมืองตอนนี้มันกระเถิบขึ้นมาอีกแล้วตอนนี้มันรัชกาลที่10แล้วนะไม่ได้มีรัชกาลที่9คือรัชกาลที่9เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วภูมิพลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่นะคะพวกนี้พยายามที่จะกล่อมกล่าวให้ประชาชนน่ะยังติดอยู่กับคำว่าภูมิพลแม้กระทั่งการล่าแม่มดช่วงเนี้ยนะคะคือเวลามาว่าเนี่ยคือคุณไม่ได้ว่าเลยว่าคุณพวกเรามาว่าวชิราลงกรณ์แต่มาว่าในหลวงทำไมพระองค์เป็นคนดีทำเศรษฐกิจพอเพียงทำโครงการ 4,000 โครงการก็คือมีแต่การรื้อฟื้นเอาเรื่องที่คุณรู้มาแบบปลอมๆเนี่ยนะคะของภูมิพลเนี่ยเอามาพูดเอามาล่าแม่มดทั้งที่ตอนนี้ภูมิพลเป็นศพไปแล้วเน่าไปแล้วอ่ะนะคะยังก็เลยคิดว่าประชาชนตอนคนไทยตอนนี้กำลังติดลมติดอย่างหนักเลยจากนะคะพวกโฆษณาชวนเชื่อทีมพ่อพักกันด้าทั้งหลายไม่ว่าสื่อหลักทหารนะคะรวมไปถึงทีมงานต่างๆออร์แกไนซ์ต่างๆเนี่ยพยายามที่รวมไปถึงไอ้นี่ด้วยไอ้ถั่วปักอ้าเนี่ยนะคะถั่วปักอ้านี่ก็ตัวดีเลยนะคะออกไปงานออกไปนั่นนี่นี่นั่นก็จะคอยติดพ่วงวาทกรรมบางอย่างคำพูดบางประโยคที่ให้นึกถึงรัชกาลที่9ให้นึกถึงภูมิพลอย่างเช่นรับเด็กเนี่ยนะฮะรับเด็กคนหนึ่งจากคนไข้เนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็บอกว่าในหลวงทรงสอนฉันมาเสมอให้ฉันทำเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะพยายามจะหากินจะพยายามที่จะให้คนหลงไหลในวาทกรรมที่มันตายไปแล้วอะคือตอนนี้ภูมิพลตายไปแล้วแต่คนยังคลั่งอยู่กับคำว่าภูมิพลนะคะทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยตอนนี้มันติดลมนะคะเราสามารถเล่นได้สองทางคือตีทั้งภูมิพลด้วยในขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมตีวชิราลงกรณ์เพราะตอนนี้ขั้วอำนาจนะคะกษัตริย์องค์ใหม่ที่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยก็คือวชิราลงกรณ์แต่นะคะคนที่มันเอาบารมีมาหากินเนี่ยที่ชื่อมันยังขายได้อยู่เนี่ยก็คือภูมิพลเราต้องตีทั้งสองคนตีทั้งภูมิพลนะคะตีทั้งวชิราลงกรณ์ภูมิพลนะคะในเบื้องหลังมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาทำอะไรไว้บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะแล้ววชิราลงกรณ์เนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างคือจริงๆเอามาพูดถึงในด้านของวชิราลงกรณ์นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะอาจจะรู้ว่าภูมิพลไม่ใช่สิวชิราลงกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่ถูกใจประสบนิกรทั่วไปนะคะบางฝ่ายบางส่วนนะคะวชิราลงกรณ์อาจจะไม่ถูกใจก็ได้ซึ่งตอนที่แยมเนี่ยนะเป็นประชาชนเนี่ยนะแยมก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะกับกษัตริย์องค์นี้กับวชิราลงกรณ์เนี่ยแยมไม่ถูกใจแยมเลยจริงๆแล้วแยมก็เชื่อว่าไม่ถูกใจนะคะประชาชนบางส่วนในประเทศไทยอย่างแน่นอนที่ไม่ชอบวชิราลงกรณ์จริงๆแล้วพอวชิราลงกรณ์มาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะในภาพของประมุขเนี่ยนะประมุขเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีมารยาทระดับหนึ่งต้องมีมารยาทมีความแบบสุขุมมีความแบบนึกภาพออกไหมมารยาทของความเป็นประมุขอะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องแบบว่ามีแบบว่าเฟรนลี่กับประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะนะคะในกิจกรรมทางการเมืองนะคะเราต้องเห็นบทบาทของประมุขคนนี้ออกมาบ้างนะคะเราเห็นได้น้อยมากค่ะกษัตริย์องค์นี้ไม่รู้หนีไปไหนแล้ววชิรากรไม่รู้หนีออกไปไหนแล้วนะคะนะแม้กระทั่งแจกปริญญาเนี่ยนะคะคุณก็มาผิดนัดมาช้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้มองในแง่ดีนี่ก็คงมองยากพวกบัณฑิตต่างๆเนี่ยเขาก็นั่งนินทาสมหัวนะคะว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยคือเป็นคนที่เป็นกษัตริย์ที่แบบยังไงก็ไม่ชอบกลน่ะยังไงก็ไม่โอเคนะคะแล้ววชิราลงกรณ์เนี่ยเคยสร้างปัญหาทางการทูตนะคะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
เพราะไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับผู้หญิงเคยได้ยินไหมคะพี่น้องหน้าซีบอกที่ฟังถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้นะยืนยันมาเลยหน้าซีบอกเขาเคยมีเรื่องนะคะกับทางการทูตแล้วก็นักการเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเพราะไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเคยได้ยินหรือเปล่านะคะและเขาก็นำเครื่องบินที่ตนเองขับเนี่ยหมายถึงนั่งเอาเครื่องบินเนี่ยนะคะที่วชิรลงกรณ์ขับเขามีเครื่องบินส่วนตัวนะคะวชิรลงกรณ์มีเครื่องบินส่วนตัวขับไปปิดกั้นเครื่องบินของนายกญี่ปุ่นที่ดอนเมืองขนาดนี้เลยนะมีความกลางมากค่ะนะเอาเครื่องบินของตัวเองเนี่ยนะคะไปปิดกั้นเครื่องบินของนายกญี่ปุ่นที่ดอนเมืองนะนี่เหรอประมุขนี่เหรอประมุขไทยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดมากทำไมคุณกล้าอะไรขนาดนี้นี่คุณเป็นถืออภิสิทธิ์นอกจากความเป็นใหญ่คุณถือความใหญ่โตในประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณยังไปสร้างความแบบกลางใหญ่กับคนของประเทศอื่นๆอีกอ่ะสมควรแล้วค่ะที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเขานินทาราชวงศ์จักรีคุณบอกว่าเอ้ยต่างประเทศนะเขาก็ยังมาถวายเขารบกับกษัตริย์ไทยอะไรอย่างเงี้ยคุณเอ๋ยนะคะยามจะบอกเลยนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขามาแสดงความเคารพเสร็จเขากลับไปเนี่ยเขาก็เบะหน้าเบะปากมองบนค่ะพี่น้องเขาทำไปอย่างนั้นเองถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขาก็เสียภาพลักษณ์ความเป็นกษัตริย์ถูกต้องไหมการเป็นกษัตริย์น่ะจริงๆแล้วอ่ะเวลาเข้าหากันเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าต้องใส่หน้ากากในระดับหนึ่งชนชั้นปกครองศักดินาก็เหมือนกันค่ะมันเป็นสังคมที่ใส่หน้ากากกันอยู่แล้วมันเห็นแค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นนะคะซึ่งกษัตริย์ประเทศอื่นจะมาแสดงความเสียใจจะมาเคารพแสดงความอะไรอย่างนี้มันก็เรื่องของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเลวๆของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ในต่างประเทศรวมไปถึงราชวงศ์อื่นๆเขารู้กันหมดแล้วค่ะว่าราชวงศ์จักรีกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยมันห่วยแตกมันระยำบัดซบแค่ไหนนะคะเขาเพียงแต่ใส่หน้ากากเข้ามาว่าอย่างน้อยอ่ะฉันมาตามหน้าที่แล้วในฐานะการเป็นกษัตริย์เหมือนกันอ่ะที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศเนี่ยที่ยังมีกษัตริย์อยู่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ประเทศนะคะในร้อยกว่าประเทศเนี่ยในโลกเนี้ยนะคะเหลือเพียงไม่กี่ประเทศเหลือ40ได้แล้วมั้งยังก็ไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้เหลือกษัตริย์แค่ด้วยความฐานะกษัตริย์นะคะความเป็นประมุขแต่ในแต่ละประเทศเนี่ยมีคนเสียใจก็ไปแสดงความเสียใจหน่อยมีคนเสียชีวิตมีคนตายกษัตริย์ประเทศนี้ตายก็ไปแสดงความเสียใจซะหน่อยแต่จริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยนะคะเขาพูดในเรื่องที่แบบว่าทั้งนักข่าวทั้งนิตยสารคนชั้นสูงของต่างประเทศอ่ะเขาก็นินทาพวกราชินิกูลของกษัตริย์ไทยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติรวมไปถึงวงการเส้นทางการค้ายาของกษัตริย์ไทยเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วค่ะนะนิตยสารฟอบก็ยังเอาไปลงนู่นนี่นั่นโอ้สารพัดรวมไปถึงคลิปริมสระของวชิราลงกรณ์เนี่ยนะคะเขาก็เอาไปทำข่าวกันเขาก็พูดกันรู้กันเกื่อนค่ะนะคะว่าราชวงศ์ของในไทยเนี่ยเจ้าไทยเนี่ยเป็นเจ้าที่ไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยหมอบกราบคานอีกต่อไปแล้วควรจะพอได้แล้วนะคะเพราะว่าทำตัวเนี่ยในระดับของประชาชนคนธรรมดาเนี่ยระดับประชาชนคนธรรมดาเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างพี่น้องหน้าซีบอกย้ำเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าให้บังคับให้ภรรยาหรือสามีตัวเองเนี่ยแก้ผ้าหมอบคานใส่ตัวเองอ่ะคือไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าชิลาลงกรเป็นนะคะคือจิตสำนึกเนี่ยของตัวเขาเองเนี่ยมีต่ำกว่ามาตรฐานของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนิสัยของเขาเป็นพวกกดขี่ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีกดขี่แม้กระทั่งลูกน้องบริวารของตัวเองมองเขาอ่ะมองลูกน้องของตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนมองเป็นทาสมองเป็นแค่ไส้เดือนเป็นแค่ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคิดจะไม่พอใจหงุดหงิดมาจากไหนนะก็ไปลงที่ลูกน้องไปลงที่พวกข้าราชบริพารทั้งหลายนะคะก็น่าเห็นใจเขาจริงๆอย่าง
การทำตัวน่าเกลียดอย่างนึงนะคะที่มีคนชั้นสูงเนี่ยมาบอกกับแยมนะคะเขาบอกว่ายิ่งงานเลี้ยงครั้งใหญ่เลยนะที่วชิราลงกรณ์ทำตัวได้น่าเกลียดที่สุดเนี่ยก็คือเป็นงานเลี้ยงรวมระดับคนชั้นสูงนะคะมีต่างประเทศชาวต่างประเทศก็มานะคะแขกเหลือจากต่างประเทศเนี่ยมาเยอะแยะเลยเป็นงานเลี้ยงครั้งใหญ่ในราชวงศ์นะคะที่เหล่าคุณหญิงคุณนายชนชั้นสูงเขาจะไปสังสรรค์กันโดยที่ประชาชนยังนั่งอดอยากปากแห้งอยู่นะคะเขาพวกเหล่านี้ก็จะไปนั่งกินนะในโต๊ะอาหารที่แบบว่าฟินเล่มากใส่ชุดนี่แบบกาลาดินเนอร์อะไรแบบเนี้ยนะคะวชิราลงกรณ์ปล่อยหมาอัปลักษณ์ของเขาเนี่ยนะวชิราลงกรณ์ปล่อยไอ้ฟูฟูเนี่ยออกมามวิ่งนะคะไม่ได้วิ่งตามพื้นนะคะพี่น้องอันนี้ชั้นพวกศักดินาชนชั้นสูงละบางคนเนี่ยเขายืนยันเขาบอกเลยว่าวิ่งบนโต๊ะอาหารเนี่ยที่มีอาหารราคาแพงๆวางอยู่นะคะมันปล่อยวชิราลงกรณ์ปล่อยหมาของตัวเองมาวิ่งบนโต๊ะอาหารปล่อยให้มาดมมาเลียจานของแขกนะเลียอาหารนะคะคือแล้วแขกแต่ละคนก็คือแขกที่มีเกียรติทั้งนั้นเลยทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าอะไรถ้าคนชนชั้นสูงของต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยมาคุณรู้ไหมว่าการให้หมามาอยู่บนโต๊ะอาหารเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอังกฤษเนี่ยเป็นประเภทประเทศผู้ดีอ่ะพวกชนชั้นสูงพวกเหล่านี้ยังยึดในจารีตความเป็นผู้ดีอยู่คืออย่างเช่นการทานอาหารต้องนั่งหลังตรงมีสเต็กต้องอยู่ซ้ายหรือขวาแก้วน้ำต้องอยู่ซ้ายหรือขวาเขาจะเป๊ะในด้านตรงนี้ในการพบปะสังสรรค์คือเป็นสังคมผู้ดีเก่านะคะซึ่งตรงนี้วชิราลงกรณ์เนี่ยปล่อยหมานะออกไปเลียจานอาหารเลียอะไรต่างๆบนโต๊ะอาหารของแขกเนี่ยต่างประเทศเขาเบะปากกันหมดเขาไม่พอใจนะคะมันเป็นการกระทำผิดนะคะสำหรับคนที่มีเชื้อกษัตริย์เป็นลูกของภูมิพลเนี่ยทำไมทำตัวแบบนี้แล้วแขกก็เยอะแยะไปหมดทำไมปล่อยหมาออกมาให้มาดมจานมาเลียจานอาหารของเขานะคะเขาก็จะมองว่าเป็นการกระทำของคนที่ก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองคือฉันอยากจะปล่อยหมาให้วิ่งตรงไหนอยากจะให้เลียจานใครฉันก็ให้เลียโดยที่ไม่คือบางคนไม่ชอบอ่ะคือคุณต้องเข้าใจถ้าคุณเชิญใครไปงานมางานของตัวเองอ่ะคุณต้องรู้ด้วยว่าเนี่ยมันหลายคนนะไม่ใช่มีแค่ครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่สีรัตไม่ใช่มีแค่น้องก้อยไม่ใช่มีแค่น้องนุ้ยนะคะที่จะเอาหมามากินบนโต๊ะอาหารได้แต่อันนี้มีทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างเงี้ยคุณปล่อยหมามาวิ่งได้ตามอำเภอใจมาเลียจานแขกมาคืออาหารบนโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารที่ราคาแพงๆมากๆค่ะประชาชนทำงานทั้งชีวิตก็ไม่สามารถที่จะได้กินอาหารดีๆแบบนี้บนโต๊ะแบบโอ้โหอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าภูมิวชิราลงกรณ์ลูกของภูมิพลเนี่ยทำนะคะทำนิสัยที่เป็นแบบว่าเป็นนิสัยแปลกๆอ่ะคือสันดานแบบเนี้ยเนี่ยกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยค่ะคือก่อนที่เขาจะมาเป็นกษัตริย์เขาทำนิสัยแบบนี้มาตลอดเนี่ยเราจะเห็นนะแต่ประเด็นที่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นน่ะนะคะเกี่ยวกับวชิราลงกรณ์เนี่ยนะคะก็คือถ้าวชิราลงกรณ์นะคะเป็นกษัตริย์ตอนนี้นะตอนนี้นะโดยที่ไม่ช่วยเหลือไม่มาแก้สิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดครั้งในอดีตออกมาช่วยประชาชนออกมาเป็นวีรบุรุษหรืออะไรก็ได้เนี่ยเขาก็จะกลายเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นมาตบหน้าประชาชนคนไทยหลายสิบล้านคนตบหน้าสตรีไทยนะ35 ล้านคนเนี่ยซึ่งแยมก็ไม่สนว่าสตรีที่ไร้จิตสำนึกจะรู้ตัวหรือเปล่าแต่การมองการนิสัยของวชิราลงกรณ์เป็นคนที่กดขี่สตรีอยู่แล้วกดขี่ความเป็นมนุษย์ของประชาชนดูถูกความเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างเช่นอายกตัวอย่างในงานศพไอ้ฟูฟูหมาอัปลักษณ์ของเขาตายเนี่ยนะฮะเขาเลื่อนยศให้หมาเลื่อนยศให้หมาหมาเนี่ยยังมียศนะคะแต่คนเนี่ยยังเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนแต่หมาเนี่ยมียศนะฮะหมานี่มียศแต่ทหารภาคใต้ที่ไปโดนระเบิดเหยียบกับระเบิดโดนยิงตายเนี่ยนะยังมียศต่ำกว่า
ไอ้หมาอัปลักษณ์ตัวนี้อีกเรานึกภาพออกไหมทหารที่อยู่ชายแดนที่โดนยิงตายโดนระเบิดตายเนี่ยยศเนี่ยเขายังน้อยกว่าหมาที่ชื่อฟูฟูที่ตายไปอีกคุณเห็นอะไรบ้างจากคำพูดนี้คุณเห็นไหมว่าไอ้วชิราลงกรณ์เนี่ยมันไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์ของประชาชนในประเทศไทยมากกว่าหมาเขาเลยนะจัดงานศพให้หมานะจัดงานศพให้หมาอย่างยิ่งใหญ่เกินกว่าหมาเกินกว่าคนอะในขณะที่คนเนี่ยจะจัดงานศพคนจนๆ จะจัดงานศพให้คนที่เขารักเนี่ยยังแทบจะไม่มีปัญญาคุณลองดูสิคุณลองดูว่ากษัตริย์ไทยตอนนี้รัชกาลที่10เนี่ยเราได้มาเป็นกษัตริย์เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราเห็นบ้างว่ารักประชาชนจริงๆมาแบบว่าตั้งแต่กำพืชตั้งแต่ลืมตาที่เกิดมาไม่เคยมีภาพนะคะที่ว่าคือภาพส่วนใหญ่ที่แยมเห็นนี่ก็เป็นภาพที่วชิราลงกรณ์นี่บ้าผู้หญิงนะแล้วเวลาเขาหลงรักใครเขารักใครก็จะรักผู้หญิงหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ไม่รู้จักพอคนนั้นคนนี้ก็จะม่อไปเรื่อยนะคะโดยที่ไม่สนใจคนที่เอามาเป็นภรรยาของตัวเองนะคะบางคนบอกว่าก็เรื่องของเขาเรื่องผู้หญิงเขาจะมีกี่เมียเขาจะก็เรื่องของเขาก็ใช่ไงนะคะยามก็จะบอกเลยว่าโอเคมันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเขาไม่ใช้เงินของประชาชนทุกคนไปเสพสุขส่วนตัวนะคะและถ้าเขาไม่ประพฤติตัวแย่ๆและข่มขู่สตรีเนี่ยเราจะไม่ว่าเขาแต่เนื่องด้วยไอ้กษัตริย์นะคะของประเทศไทยเนี่ยครอบครัวของกษัตริย์เนี่ยมันใช้เงินของประชาชนไปเสพสุขไปใช้จ่ายต่างๆนานาในขณะที่ประชาชนยังต้องได้ยังขอความช่วยเหลือยังต้องได้รับความช่วยเหลืออยู่ประชาชนยังไม่ได้อยู่ดีกินดีเลยนะคะประชาชนบางส่วนยังตกระกำลำบากยังมีชีวิตที่ลำบากเหลือเกินยังไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะส่งลูกเรียนหนังสือยังไม่มีปัญญานะคะแม้กระทั่งเวลาเจ็บยามป่วยเนี่ยฉันจะไปรักษาที่ไหนฉันไม่มีเงินแต่กษัตริย์เนี่ยยังเอาเงินของประชาชนเนี่ยที่จะต้องเอามาช่วยเหลือประชาชนอีกทีเนี่ยเอาไปใช้ไปเสพสุขความสุขของตัวเองเอาไปซื้อพิซซ่าให้หมากินเอาไปซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดราคาแพงๆให้หมากินอาหารหมาเสื้อผ้าหมาเครื่องประดับของหมารวมไปถึงไม่ใช่หมาของวชิราลงกรณ์คนเดียวนะของหญิงถั่วเนี่ยก็มีเครื่องเพชรพลอยใส่ให้หมาเหมือนกันนี่ไงกษัตริย์ด้านที่คุณไม่เห็นแต่คนที่เขาทำงานร่วมกันที่เขาไม่ชอบคือโอเคในวันที่ภูมิพลยังครองราชอยู่เขาไม่กล้าพูดอะไรเพราะเขายังมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่มาในวันณวันนี้คนที่เป็นศักดินาชั้นสูงคนที่เป็นธุรกิจร่วมด้วยบางคนเนี่ยต้องตีตัวออกห่างเพราะเขารู้ว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีและจะทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเจ๊งลงไปเรื่อยๆเขาเลยมาสนับสนุนพวกเราคนที่เปลี่ยนระบอบนะคะสนับสนุนในที่นี้เนี่ยคือเขามีอะไรก็จะบอกในเรื่องไม่ดีบอกในเรื่องวงในต่างๆเนี่ยให้พวกเรามากระชากหน้ากากมันนะคะแต่ยามก็ไม่ทราบว่าเขาจะช่วยเรื่องลงทุนจัดตั้งกองกำลังกันหรือเปล่ายามก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะยามคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแก่การตั้งนะคะเขาเรียกอะไรอะการตั้งหน่วยรบอะไรขึ้นมาแบบว่าที่เราจะปฏิบัติการเลยยังไม่ถึงเวลานะคะเพราะว่าสหายมาน้อยก็ยังไม่พร้อมตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถามว่าข้อมูลของคนวงในเอ่ยนะคะข้าราชบริพารเอ่ยที่มีความรู้ในเรื่องนี้เอามาส่งมาถ้าคุณพูดไม่ได้พวกเราจะพูดเองนะคะช่วยกันกระชากหน้ากากของกษัตริย์ที่มันพยายามปิดบังให้กับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ให้ได้รับทราบกันสักทีว่าระบอบของกษัตริย์พวกนี้สถาบันพระมหากษัตริย์คือระบอบที่เป็นตัวทำลาย
นะคะผลประโยชน์ของประชาชนทำลายปากท้องทำลายโอกาสของประชาชนทำลายสิทธิเสรีภาพทำลายชีวิตความเป็นมนุษย์ของประชาชนคนไทยนะคะใครที่มีเรื่องราวของกษัตริย์นะวงในไม่ว่าจะธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันสำหรับชนชั้นสูงนะคะที่มันอิงหากันหมดเครือข่ายของภูมิพลนะคะที่ตกมาเป็นของวชิราลงกรณ์ตอนนี้มีบริษัทร่วมหุ้นตอนนี้ใครถือหุ้นอยู่บ้างและใครนะคะเป็นผู้ที่นะคะอยู่เบื้องหลังนะคะการสร้างนโยบายต่างๆที่เป็นนโยบายที่ไม่โอเคสำหรับประชาชนตรงนี้นะคะกรมน.คะเราขอฝากคุณว่านะคะวันนี้คือยังไม่ทราบว่าวันนี้กรมน.เนี่ยจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามีคนมาบอกว่าการทำงานของกรมน.เนี่ยจะหมุนเปลี่ยนสับเวียนไปเรื่อยๆจะไม่ให้เข้ามาฟังจนทุกวันน่ะนะคะจะเปลี่ยนไปชุดนี้อ่ะวันนี้ชุดนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะป้องกันความเป๋ฟังบ่อยๆแล้วมันอาจจะมีการเป๋ได้ค่ะมันจะไม่กลางละเอ้ยจริงเว้ยเอ้ยแยมพูดถูกเว้ยเอ้ยลุงสนามหลวงพูดจริงเว้ยเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะสุดท้ายนะเปลี่ยนได้อีกกรมน.เปลี่ยนนะจะทำยังไงกรมน.เปลี่ยนทีนี้เขาก็เลยส่งมาจะหมุนเปลี่ยนกันค่ะชุดนี้วันจันทร์เนี่ยชุดนี้มาชุดนี้เข้าชุดนี้ออกจะผัดกันเพราะมันกลัวว่ากรมน.จะเปลี่ยนมาล้มเจ้าอะไรอย่างนี้เนี่ยยังฝากกรมน.ชุดนี้ที่ฟังอยู่นะคะลองฟังดูนะคะตอนนี้นะคะสถานีเรานะคะกลุ่มองค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการให้นะคะล้มเจ้าแล้วเอามันไม่ใช่เลยทุกคนเคยผ่านการเคารพเจ้าซาบซึ้งในคุณงามความดีของเจ้าแต่พอเรามารู้ทีหลังว่าเจ้าหลอกทั้งหมดเลยอ่ะ 4,000 โครงการเนี่ยถามประชาชนตอนนี้มีใครไปใช้งานกับ 4,000 โครงการได้ไหมตอนนี้ประชาชนตอนนี้อ่ะสมมติเขาจะเจ็บจะป่วยหรือเขาไม่มีเงินที่จะรักษาลูกเต้าเขาเนี่ยหรือจะส่งลูกเต้าเขาเรียนเนี่ย 4,000 โครงการตอบโจทย์อะไรกับประชาชนคนไทยบ้างอ่ะลองคิดคุณตอบในใจคุณนะกรมน.นะคะคุณไม่ต้องตอบออกมาหน้าซีบอกคุณตอบในใจคุณเนี่ยว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยเวลาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยคนจนๆมีอยู่จริงคุณเคยเห็นคนจนบ้างไหมหรือว่าที่ชีวิตนี้คุณเห็นแต่อำนาจเห็นแต่ลาภยศของตัวเองจนมองไม่เห็นคนยากคนจนที่ยังอยู่ในสังคมไทยที่ยังเหลือประมาณ80% ยังรวมคนชนชั้นกลางด้วยถือว่าคุณยังไม่ได้รวยเท่าไหร่แต่คุณคือมีอยู่มีกินนะคือตรงนี้เนี่ยคุณเห็นยังคุณเห็นหรือยังว่า 4,000 โครงการมันไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับปากท้องประชาชนคนไทยเลยแต่พอมาถามว่า 4,000 โครงการเนี่ยที่ออกข่าวโฆษณามาตลอดเนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องงบประมาณไหมเงินที่ถูกนำมาสร้าง 4,000 โครงการนี่เงินจากไหนคุณเคยฟังสักคลิปไหมสักข่าวหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่างบประมาณที่ทำมาภาษีพระองค์ทำมาสร้าง 4,000 โครงการนี่เป็นเงินมาจากประชาชนคุณลองไปกอฟังดูกี่คลิปก็ได้ยามไปนั่งทำการบ้านมาหมดแล้วยามฟังทุกข่าวที่ออกมาเพราะประกันด้าเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อของกษัตริย์ไทยเนี่ยไม่มีชี้แจงเลยค่ะมีแต่ยกความดีให้กับตัวเองทั้งนั้นแต่ไม่มีชี้แจงเลยว่าเงินที่นำมาสร้างโครงการต่างๆของกษัตริย์ของภูมิพลเนี่ยเป็นเงินของประชาชนแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วคือเงินของประชาชนที่กษัตริย์ภูมิพลเป็นคนเบิกจ่ายเบิกออกมาเบิกงบออกมาเนี่ยเบิกออกมาแล้วก็มาจ่ายมาซื้อของซื้อวัตถุดิบอย่างเช่นสร้างเขื่อนต้องซื้อปูนแล้วคุณลองไปเช็คดูนะคะคุณกรมน.ว่าโรงงานปูนของเขาเนี่ย SCG บริษัทเขาเนี่ยนะคะการสร้างเขื่อนของภูมิพลเป็นการสั่งปูนจากบริษัทของเขาเองก็คือเอาเงินของประชาชนที่ออกมาสร้างงบเนี่ยนะสร้างเขื่อนเนี่ยนะเอางบของประชาชนออกมาถูกต้องไหมเสร็จแล้วคุณก็บอกโอเคต้องซื้อปูนบริษัทนี้ก็คือบริษัทของตัวเองอะ SCG เป็นบริษัทของภูมิพลนะคะลองไปเช็คดูนะคะบริษัทปูนซึ่งไม่แปลกใจเลยเราไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงสร้างเขื่อนเยอะมากเป็นพิเศษ
ก็เอางบประชาชนเนี่ยแหละค่ะไปซื้อปูนของตัวเองเข้าบริษัทตัวเองฉลาดไหมล่ะในขณะเดียวกันคุณก็สร้างข่าวไงยกความดีคุณงามความดีอ้างว่าสีพรของการเนี่ยมันใหญ่หลวงมากทำให้ประชาชนคุณไทยเป็นพระบารมีอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้คุณได้2ต่อ3ต่อเข้าฮอตอ่ะโดยขณะที่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยอ่ะใช่ไหมทางที่ดีโอเคคุณสร้างเขื่อนไว้กักเก็บน้ำบริหารน้ำเนี่ยสัก2เขื่อนก็พอแล้วเต็มที่ 2-3 เขื่อนก็พอแล้วเต็มที่ที่อย่างหลังมาคือคุณงดการสร้างเขื่อนแล้วนะแล้วกังหันชัยพัฒนาอะไรคุณไม่ต้องไปทำหาเหวอะไรถุงยังชีพไอ้ทีมแพทย์อาสาคุณไม่ต้องทำค่ะคุณเอางบประมาณที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่แล้วเต็มที่อะนะคะมาสร้างรัฐสวัสดิการดีๆให้กับประชาชนเขาได้ใช้ได้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเช่นเรียนฟรีตั้งแต่นะคะอนุบาลถึงปริญญาตรีนะให้เรียนจบให้เขามีวุฒิการศึกษาดีๆถึงเขาจะเป็นลูกเต้าคนยากคนจนเนี่ยเขาเติบโตเขาได้เรียนหนังสือจนจบเนี่ยเขายังสามารถยกระดับฐานะครอบครัวของเขาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเขาได้นะคะยังได้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะ2นะคะการรักษาพยาบาลฟรีให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมแล้วประชาชนจะรักคุณมากกว่านี้อีกถ้าคุณทำแต่คุณไม่ทำคุณรอพี่แพทย์อาสาอะไรของคุณเนี่ยนะโอ้โหรถเข้าถึงลำบากต้องเดินเข้าป่าฝ่าดงพระองค์ไม่ทรงไม่ทะบนเหน็ดเหนื่อยแล้วจะออกไปสร้างภาพทำไมเงินก็มีงบประมาณก็มีอยู่เยอะแยะคือต้องการสร้างภาพให้ตัวเองว่าทำงานเหนื่อยยากเพื่อประชาชนว่างั้นเถอะนี่ฉลาดหรือแกล้งโง่เนี่ยไม่เห็นจะต้องออกไปบุกน้ำเข้าป่าฝ่าดงไปรักษาทีมแพทย์อาสาอย่างนั้นเลยงบก็มีต้องเยอะแยะจะไปเอาเสียกับไอ้พวกที่มันทำโครงการในหน่วยงานพวกนั้นทำไมคุณเบิกงบไปคนที่ได้เงินเนี่ยนะค่าน้ำมันค่าแรงต่างๆก็คือไอ้คนที่ทำหน่วยงานตรงนั้นที่คุณเบิกงบไปอ่ะทีมแพทย์อาสาได้เงินไหนค่ะแรงได้นั่นได้นี่สุดท้ายประชาชนไปรักษาอยู่แค่นี้วันสองวันก็กลับแล้วประชาชนมีอะไรเป็นหลักค้ำประกันรองรับว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่เจ็บไม่ป่วยคนเราเนี่ยนะคะมันไม่ไกลค่ะความเจ็บป่วยเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเราตลอดเวลาซึ่งจริงๆว่าไอ้แพทย์อาสานี่เป็นโครงการที่อะไรที่ห่วยมากๆนะไอ้อย่าบอกตรงๆคุณไม่จำเป็นต้องเข้าป่าฝ่าดงขนาดนั้นนะคะคุณแค่เอางบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาสร้างนะคะอนามัยที่ใกล้เคียงคนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญคุณสร้างอนามัยแล้วคุณก็จะสร้างทีมแพทย์อ่ะนะคะทีมแพทย์อาสาหรืออะไรก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นประจำการตรงนั้นก็จะจ้างแค่แค่ตรงนั้นนะกี่คน7คนก็ว่ากันไปให้เขาได้หมุนเวียนรักษากันตรงนั้นโดยที่กษัตริย์ไม่จำเป็นต้องบุกป่าฝ่าดงสร้างภาพแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างสวัสดิการในโรงพยาบาลรัฐต่างๆเนี่ยให้รักษาฟรีนะคะรองรับนะคะอย่างเช่นโรคเรื้อรังทั้งหลายอย่างมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยโรคไตอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าเลยค่ะตอนนี้คนจนเนี่ยมีเงินเก็บเท่าไหร่พอป่วยเป็นโรคไตหรือเป็นโรคมะเร็งหมดตัวค่ะจนกลายเป็นคนแก่คนป่วยที่เป็นภาระสังคมจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเงินเก็บมาก่อนนะคะเป็นแสน 200,000 เนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถ้าเขาไม่เจ็บป่วยถูกต้องไหมเงินแสนสองแสนของเขาที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยนะเขาก็อาจจะทำงานของเขาไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปแต่วันหนึ่งที่เขาเจ็บป่วยปุ๊บนะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรที่ต้องรักษาใช้เงินเยอะเนี่ยเขาจนขึ้นมาทันทีเลยพอจนปุ๊บเป็นยังไงกลายเป็นภาระของครอบครัวอีกก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นออกมาในโซเชียลว่าคนไทยอนาถาป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้วอนคนเมตตามีน้ำจิตน้ำใจช่วยกันบริจาคหยิบยื่นข้าวปลาอาหารถุงยาค่ารักษาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมีแต่ในประเทศไทยค่ะพี่น้องประเทศที่มีแต่คนด้อยโอกาสคนป่วยคนอนาถาเด็กเรียนเก่งแต่ไม่มีเงินจะเรียนหนังสือเนี่ยออกมาให้พี่น้องประชาชนคนได้รับรู้บ่อยเหลือเกินทำไมแทนที่เขาจะต้องออกไปเข้าป่าให้ภูมิพลออกไปเข้าป่าแบบนั้นทำไมไม่เอางบตรงนั้นมาสร้าง
อนามัยบ้านใกล้เรืองเทียนแล้วก็สร้างรัฐสวัสดิการรักษาฟรีให้กับคนไทยนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็คนแก่เบี้ยเลี้ยงคนชราแล้วก็คนพิการถามว่าวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะแก่เขาเคยเป็นแรงงานให้กับประชาชนคนไทยถูกต้องไหมคะก่อนที่เขาจะพิการแขนขาขาดก่อนที่เขาจะตามองไม่เห็นเขาก็เคยเป็นคนที่ทำงานให้กับประเทศไทยเคยทำงานเสียภาษีให้กับประชาชนคนไทยสุดท้ายพอวันข้างหน้าอุบัติเหตุที่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองอุบัติเหตุสิ่งที่เขาไม่ได้นึกคิดด้วยเลยว่าวันนี้กูลืมตาขึ้นมาแล้วกูจะเห็นได้แค่ภาพมืดๆลืมตาขึ้นมาแล้วจะเห็นแค่ไม่มีแสงสว่างใดๆเลยคือแยมก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเพราะอะไรแต่สุดท้ายพอเขาพิการเขาลืมตาขึ้นมาแขนขาเขาขาดเขาทำงานต่อไม่ได้เป็นภาระลูกเต้าลูกเต้าก็กำลังเรียนหนังสือก็ต้องเหนื่อยเข้าไปอีกลูกเรียนเสร็จก็ต้องกลับมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่พิการอยู่ที่บ้านโอกาสที่มีอยู่เห็นลำไรมันเริ่มถอยหลังลงลดน้อยลงเบี้ยเลี้ยงคนพิการก็แทบจะไม่พอใช้ในแต่ละเดือนรวมไปถึงเบี้ยเลี้ยงคนชราก็แทบจะไม่พอใช้สุดท้ายกษัตริย์ไทยต้องการให้ประชาชนคนไทยอยู่อย่างลำบากใช่หรือไม่แยมขอตอบเลยว่าใช่เพราะเมื่อประชาชนอยู่ลำบากโหยหานะลำบากหิวโหยเจอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตนะคนที่ถูกกระทำเหล่านั้นคนที่ยากจนเหล่านั้นจะนึกถึงใครนึกถึงฮีโร่ค่ะฮีโร่คนหนึ่งที่มาช่วยเขาเผอิญภูมิพลก็รับบทว่าเป็นฮีโร่ของประชาชนคนไทยโดยฝีมือความลำยำลำบากก็มาจากภูมิพลเองทั้งนั้นแล้วค่ะความตกระกำลำบากของประชาชนเนี่ยก็คือฝีมือของภูมิพลแต่โดยที่ประชาชนกำลังต้องการฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเขาเนี่ยเผอิญว่าภูมิพลก็ออกมาแจกถุงยังชีพถุงยังชีพนี่คืออะไรคะคือปลากระป๋องมาม่าเนี่ยปลากระป๋องมาม่าแล้วประชาชนก็ซาบซึ้งอย่าว่าพระองค์นะพระถ้าไม่ได้ถุงยังชีพของพระองค์เราตายแน่ๆโอ้ค่ะถ้าไม่มีภูมิพลน่ะนะคะคุณจะดีกว่านี้อย่าบอกเลยภูมิพลนั่นแหละทำให้คุณต้องเป็นอย่างนี้เอางบไปถลุงก็อย่างอื่นจนหมดนะฮะประเทศไทยมีงบประมาณเยอะแยะมากมายทำไมซื้อเครื่องมือเตือนภัยไม่ได้เวลาเกิดเหตุภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนสึนามิลดการสูญเสียของประชากรของเขานะฮะประเทศไทยเนี่ยรอคอยให้รอคอยวันเวลาการแจกถุงยังชีพอย่างเดียวนะคะคือให้ประชาชนเขาเสียหายกันก่อนอะให้น้ำมันท่วมให้กวาดไปให้หมดให้มันเหลือแค่ศูนย์แล้วเดี๋ยวก็ออกมาแจกถุงยังชีพถุงแค่ไม่กี่บาทแล้วถุงยังชีพก็มาจากงบประมาณของประชาชนนะไม่ใช่เงินส่วนพระองค์ไม่ใช่เงินของพระองค์อย่างแน่เงินของประชาชนเท่านั้นแล้วก็มาตีกินยกความดีความชอบให้กับตัวเองเนี่ยมันตลกอ่ะนะแล้วอีกในด้านนึงเขาพยายามจะเอารูปที่หาดูยากรูปตอนที่พระองค์ทรงไปพักผ่อนตามภูเขาตามนู่นตามนี่มันน่าแปลกตรงไหนมันน่าเอามาขึ้นมาซาบซึ้งน้ำตาไหลตรงไหนถามหน่อยกษัตริย์ไทยก็กินขี้ปี้นอนกษัตริย์ไม่ใช่เทวดานะฮะมันก็มีบ้างที่เอางบประมาณของประชาชนไปเที่ยวไปพักผ่อนนะเขาจะไปเที่ยวประเทศนอกไปเล่นเจ็ตสกีไปขี่ม้าที่ประเทศอื่นๆเขาก็ทำได้แต่ประเทศไทยรู้สึกว่าจะดราม่าโดยขาดสติปัญญาไปนิดนึงนะคะดราม่าจนขาดสติปัญญาไปนิดนึงก็ทำไมแค่พวกมันนั่งเล่นกันตามป่าตามเขาแค่พวกมันนั่งกินแฮมเบอร์เกอร์นั่งกินปิกนิกกันแล้วคุณทำไมจะต้องไปนั่งร้องไห้อะมันกินอยู่สบายกว่าคุณอีกคุณไม่ทราบซึ้งอะไรไม่ทราบมันก็เอางบประมาณของประชาชนไปพักร้อนไปเล่นเรือใบอะไรของมันแล้วคุณมานั่งร้องไห้ทำไมเออถ้าคุณร้องไห้เพราะเสียดายภาษีที่เสียไปยังจะไม่ว่าเลยแต่คุณร้องไห้เพราะคุณซาบซึ้งในสิ่งที่ภาพหาดูยากที่คุณหาดูยากอะไรของคุณน่ะ
ติ๊งต๊องตลกไร้สาระนะคะก็โอเคยัมก็พูดมามากพอสมควรละจริงๆแล้วยังไม่หมดด้วยยังมีเรื่องที่จะมาเปิดโปงไอ้วชิราลงกรณ์ได้อีกเยอะนะคะแต่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะยัมก็จะเปิดสายดีกว่านะคะให้พี่น้องได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างยัมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้ดีเกี่ยวกับวชิราลงกรณ์ฉันรู้ฉันอ่านเกมออกสำหรับการสร้างภาพของกษัตริย์นะคะพวกนี้นะคะก็อยากโทรมาเมาให้ฟังอะไรอย่างนี้นะคะก็คือโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ID Line ไฟเย็นยัมมี่นะคะฝากแอดมินห้องยัมมี่นะคะพี่เอฟแล้วก็แอดมินห้องนะคะไฟเย็นพี่ยุทธนานะคะช่วยวาง ID Line ให้สำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสายแรกของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักหนึ่งนะอีกทีเดียวค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะก็มีอะไรอ่ะก็วันนั้นว่าหายไปดื้อๆใช่ไหมอืมไอที่พูดอยู่ละดื้อๆใช่ไหมค่ะจำได้ไหมไรไงก็เลยเข้าไลน์พิเศษเช็คดูพวกที่นี่มันเป็นยังไงได้แล้วเหรอเพื่อนไอ้คนก็เลยว่าแม่งวิ่งเลยที่โรงแรมไม่ได้ไปไหนเลยเปิดนี่ก็สบายใจในเรื่องที่เพื่อนที่อยู่กรมนมีหลายคนมันโทรบอกว่าเขาเปลี่ยนจริงเขาเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมถูกไหมค่ะแต่หารู้ไหมว่าพวกนี้มันไปเปิด YouTube กันมันก็ตาสว่างหลายคนแล้วทั้งทหารตำรวจนะไม่ใช่มีแค่ทหารอย่างเดียวมีทั้งทหารตำรวจด้วยไปเอาเรื่องก่อนไอ้บอกเห็นไหมมันเอาหมาทองแดงไปไหนเวลากราบก็ต้องกราบทองแดงด้วยถูกไหมอือฮึใช่ไหมใช่ค่ะกราบหมาค่ะเนาะทองแดงอ่ะมันก็กราบนั่นมันนี่เหรอมันคิดว่าประชาชนเป็นค่ามันเป็นแค่หนองบาทค่าทุรีดินคือขึ้นเตียงอย่างเดียวใช่นะแล้วเวลาไปไหนในขบวนที่ยาวเหยียดเลยนะแล้วเราเวลาไปก็ต้องมีหน้าไปเคลียร์ตามเส้นทางต่างๆไปด้วยกลัวตายพูดง่ายแล้วเวลาไปต่างจังหวัดที่อาหารต้องอยู่เป็นเดือนๆนะกว่ามันจะแสดงมาได้ดีเหรอพระเจ้าแผ่นดินที่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปมาเข้าท่านเสียโอหน่อยนะมีข้าราชการคนหนึ่งรู้จักกันเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาจะต้องหลังจากที่รู้ว่ามันโตแล้วนี่เขาต้องลาออกหรืออะไรนะเพราะตอนเด็กๆใครไปทำอะไรไม่ถูกใจมันบอกว่าเมื่อกูเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่กูประหารชีวิตมึงก่อนนี่แหละนิสัยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอหลังจากพอวันที่กลับมาจากไม่ได้เป็นในร้อยแต่เป็นในสิบของตระกูลแล้วเข้ามาที่กรมทหารมหาชนเลยก็ถ้าเป็นในสิบที่จบใหม่ก็ต้องมาเป็นตัวโอ้ยมันรับน้องใหม่จนประเภทว่าทุกคนเนี่ยไม่แปลงออกหมดก็ต้องเพิ่มจนกว่ามันจะพอใจแล้วเรียนในสิบก็ไม่พอใจหลายคนอะไรนะต่อไปเวลาใครทำผิดก็จะเป็นในสิบทหารมาปลดจนทิ้งหมดเลยแล้วให้ไปยืนยามเป็นพลทหารอยู่ที่หน้าประตูค่ะแล้วเบนก็ไม่ใช่ส่วนเบนก็ไม่ใช่แสบนะมีวันหนึ่งเพื่อนเป็นร้อยมันอยู่ข้างบนเบนก็ผ่านมาไม่ขับเขา
ลูกสามีถูกให้ไปยืนเวร15วันรถทิ้งทันทีกระชากเลยกระชากทิ้งเลยนี่แหละเขาเรียกว่าพ่อไม่พอใจแต่ลูกมันทีนี้มันคืออะไรถูกแต่ว่าดูถูกพ่อเป็นคนพระราชทานยศให้แต่ลูกกลายเป็นกระชากปากกระโถนนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันเมืองเขาไปเกิดอะไรไม่รู้ไปสั่งปลดเขาไปสั่งสารวัตรเบอร์ปัดเก็บทันทีค่ะสหายดอกจันทร์แม่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะเดี๋ยวช่วยสรุปนิดนึงนะคะสัญญาณขัดๆให้อ่านค่ะพี่น้องในช่องสี่บอกฟ้องมานะคะแจ้งมาใส่ได้ยินไม่ค่อยชัดนะได้ชัดหรือยังค่ะเดี๋ยวสรุปเลยค่ะก็สรุปว่านิสัยเป็นเขาเรียกเหี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะล้มมันอย่างเดียวต้องละรบกษัตริย์ไปเลยก็เราชอบเฮียก็ล้มไปค่ะเพราะว่าสัญญาไม่เคยดูไปแล้วค่ะโอเคนะคะสหายดอกจันนะคะสายต่อไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะสายนี้นะเห็นเรียกเข้ามาเอ๊ะแปลกทำไมช่วงพักหลังนี้ทำไมช่องแยมมี่นำโด่งเลยอ่ะทำไมนำช่องไปเย็นได้ไงยังงงเกิดอะไรขึ้นนะหลายครั้งแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่คุณลุงสนามหลวงจัดละนะคะอาศัยต่อไปสวัสดีค่ะนะโอเควางไปแล้วนะโทรกลับแล้วกันสายตามกันเดี๋ยวโทรกลับเข้ามาใหม่นะคะสายชนกันนะจ๊ะโทรกลับเข้ามาใหม่เลยเนาะพี่จุ๊บแจงบอกว่าห้องน้องแยมสลิมแอบฟังเยอะโอ้ดีนะฮะเราลองมาฟังกันดูนะฮะว่าคุณนั่นแหละโดนหลอกนะคุณพวกเราเนี่ยเห็นแล้วรู้แล้วนะคะคุณไม่สงสารประชาชนที่จนไม่เป็นไรอ่ะแต่คุณต้องนึกถึงนะฮะนึกถึงว่าเวลาวันหนึ่งที่คุณตายไปเนี่ยนะฮะลูกหลานที่จะอยู่ต่อจากคุณต้องใช้ชีวิตต่อจากคุณเนี่ยเขามีอะไรดีๆรองรับหรือยังคุณจะได้ตายตาหลับอย่างน้อยเนี่ยนะคะประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการที่เป็นเหมือนประเทศอื่นๆเขาบ้างเนี่ยไม่ต้องเยอะแบบเขาก็ได้แต่ขอให้มันมีดีขึ้นบ้างเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ยังโอเคถ้าลูกฉันเติบโตมาเป็นคนไม่เอาไหนนะคะเป็นคนที่โอเคไหวพริบไม่ค่อยดีวันนึงธุรกิจลูกฉันพังไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะรัฐก็ยังช่วยเหลือดูแลอยู่ยังมีการรักษาฟรีนะคะมีเบี้ยเลี้ยงคนชราเนี่ยตรงนี้มันก็รองรับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่สหายนาเดียเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะจ๊ะทำไมมันรับแล้วมันค้างเนาะยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะโอ้วันนี้น้องแยมติดตามฟังมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่โทรมาตั้งทีเพิ่งโทรติดครั้งแรกนี่ค่ะมาฟังอยู่ค่ะยินดีค่ะครับไม่มีอะไรจะพูดมากอ่ะพูดไม่ค่อยเป็นก็พูดไม่ค่อยเก่งต้องพูดว่าพูดไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่ค่อยเก่งก็สู้ๆ นะครับค่ะสนับสนุนนะครับค่ะยินดีค่ะครับแค่นี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสายต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์ค้างสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับแอมค่ะสวัสดีค่ะผมอยู่ดอนนะครับผมฟังสดไม่ได้สามอาทิตย์แล้วจ้าหายแอปสงสัยจะถูกบล็อกนะค่ะฮัลโหลแล้วก็ฝากครับฟังครับค่ะค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่ค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะครับครับติดตามตลอดนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะคิดถึงสายมาน้อยนะครับอ๋อคิดถึงเดี๋ยวก็กลับมาไม่ต้องกลัวนะคะนะคะคิดถึงเก็บความคิดถึงไว้นะฮะเก็บความคิดถึงไว้เดี๋ยวหมาน้อยกลับมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบบางทีอาจจะไม่แจ้งก็ได้นะอาจจะให้เซอร์ไพรส์เอานะแต่เร็วๆนี้แหละไม่นานหรอกบอกให้รู้เลยว่าเร็วๆนี้แหละนะหมาน้อยจะกลับมานะคะย้ำเข้าใจความรู้สึกนะคะที่ว่าคิดถึงหมาน้อยเป็นห่วงอืมค่ะขอบคุณนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแบบเพิ่งโทรติดครั้งแรกนะครับคุณแยมค่ะยินดีค่ะได้ยินทันไหมครับเนี่ยได้ยินค่ะแหมตกใจหมดเลยเมื่อวานนี้เห็นว่าหายไปไหนกันหมดเลยไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะเมื่อวานเนี้ยก็มีธุระที่ต้องทำกันนะคะก็เลยไม่สะดวกที่จะจัดรายการนะคะครับผมค่ะแล้วถามว่ามีอยู่ที่เยอรมันไหมครับอะไรนะคะประเทศประชาชนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยคือมีกษัตริย์อยู่ที่เยอรมันใช่ปะคือเอาภาษีของประชาชนไปผ่านเล่นกับการใช่ใช่บินไปบินมาแล้วก็ไปเลี้ยงอะไรใครต่อใครอยู่ที่เยอรมันเยอะแยะไปเสียภาษีให้ประเทศอื่นแต่ประเทศไทยไม่ยอมเสียภาษีใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยคือเอาเงินของประชาชนคนไทยไปเสียภาษีให้เงินเอาเงินไปให้ประเทศอื่นแต่ไม่ยอมมาช่วยประเทศไทยไปใช้กินใช้จ่ายต่างประเทศใช่แล้วก็ไปเลี้ยงอีหนูเอ้ยอะไรเอ้ยคือทำไมไม่เอามาพัฒนาไม่เอามาคืนไม่เอามาพัฒนาประเทศทำไมเอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ต้องมาขูดรีดอ่ะแล้วจะให้คนไทยเนี่ยเคารพหรอจะให้คนไทยกล่าวหรอใช่ไหมอยากจะให้คนไทยกล่าวอยากจะให้คนไทยดูดีอยากแบบทำเหมือนว่าตัวเองดูดีแล้วแต่ภาพที่ออกมามันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่อ่ะได้ยินนะผมเห็นว่าเมื่อวานก่อนเห็นว่าโอ้ยเขาจะไล่เก็บหมดเลยใครที่ด่าเขาไว้เขาจะไล่เก็บหมดเลยบอกมึงเก็บไปเถอะบอกให้เขาเก็บไปเลยผมเลยบอกกับคุยกันนะก็บอกมึงเก็บไปเลยอยากจะให้เขาเก็บอะไรมึงเก็บไปเลยดูจากสถานการณ์ดูจากสภาพที่พวกมึงทำกันแล้วเนี่ยเก็บไปเลยเขาประชาชนเขาคงจะยอมให้มึงเก็บกันง่ายๆหรอกประชาชนทั้งประเทศอ่ะเขาตาสว่างกันหมดแล้วมีแต่พวกมึงนี่แหละที่ยังมืดบอดเราก็เลยด่าเพื่อนเราไปคือแบบเขาเหมือนดูภาพอ่ะเหมือนดูภาพแล้วก็หัวอ่อนอ่ะเราดูภาพเสร็จแล้วก็อุ้ยเราต้องรักเขาประเทศนี้เป็นของเขาเก็บตังค์ซื้อแทบตายยังมาบอกว่าเป็นของเขาอีกที่ดินเก็บซื้อแทบตายใช่ไหมแต่คนเราผมก็ไม่มีอะไรผมอยากจะแสดงความคิดเห็นครับว่าอยากจะให้กอรมน.ฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะไม่ให้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยว่าคือตามหลักความเป็นจริงมันเป็นยังไงอยากให้กอรมน.เนี่ยที่ชุดที่ฟังอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าชุดไหนอยากจะให้พวกท่านแบบฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าประเทศนี้มันเป็นจริงไหมเราควรจะรักเจ้าหรือรักประชาชนประชาชนให้เงินเดือนเป็นคนที่เสียภาษีแล้วให้เงินเดือนพวกท่านเจ้าให้เงินเดือนพวกท่านหรือเปล่าประเทศไทยไม่มีเจ้าอยู่ได้แต่เจ้าไม่มีประชาชนคนไทยอยู่ไม่ได้นะครับพวกท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชน
แต่ประชาชนอยู่ได้ถ้าไม่มีพวกท่านท่านเด็กคนนี้กรมนเราฝากขอฝากความคิดเห็นแค่นี้พอโอเคครับไม่มีอะไรมากครับสหายแยนนี่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสหายสวัสดีค่ะท่านไทยครับสวัสดีท่านไทยค่ะขอบคุณนะคะครับผมมาดูต่อค่ะสวัสดีค่ะนะคะกรณ์ที่ฟังอยู่นะคะลองคิดดูนะคะคิดดูว่าเออยำแซวนะคะเดี๋ยวจะบอกอู้อีนี่อะไรมาพูดถึงกูทำไมอะไรแซวแซวเราไม่ใช่ศัตรูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสหายรณยุทธค่ะสหายแยมชัดไหมครับนี่ชัดค่ะชัดนะแต่ก็จะเห็นสายยาพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องสู่กันฟังเหมือนกันนะคะโอ้ดีใจจังผมสรุปอย่างเป็นทางว่าตระกูลนี้นะครับมันเป็นเติบพาเลือดมาในเรื่องขันในเรื่องของโกหกเอาแหละมาตลอดนะครับแล้วชอบเนี่ยโรคจิตอย่างคือว่าคิดว่าตัวเองกษัตริย์แล้วเนี่ยจะต้องเก่งทุกอย่างเรื่องนะฮะจะมันล่ามันฉากมันสรุปมาอย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับพยายามจำได้ไหมว่าพ่อมันคนที่ตายไปเนี่ยนะช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เคยไปมอบกันบาทเนี่ยพวกม้าอะไรเนี่ยจะต้องเนี่ยถวายนะปิญญากิตติมาศักดิ์ในสุดีบันให้กับคนนี้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะบ้านกระทรวงนี้นะคือพยายามที่ต้องให้คนป่วยว่าตัวเองเก่งนั่นเก่งนี่นะฮะใช่ใช่ผมว่าผมไม่เคาะแล้วเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเพราะคือเขามาจบมหาลัยมานะทั้งหัวทั้งไปเลยต้องแม่เขาไม่จบมาเราได้มาครับก็พยายามที่จะลบความคิดตัวเองนะเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วนึกคิดว่าต้องเก่งอย่างจินตัวเองเพื่อตัวเองอย่างเพื่อหลอกอันก็พ่อตัวเองบอกว่าตัวเองเก่งจริงอย่างเป็นกษัตริย์ก็เลยพยายามจะสร้างบรรยากาศการหลอกของเขานะฮะให้การโปรโมทป่าแห่งแผ่นดินบ้าบอคอแตกป่าขนาดนั้นเขาฟังเห็นไปผ่านบ้านหนึ่งที่ทางกระเป๋าฐานไปคมมันตลกเลยก็บอกว่าการแข่งขายถาดค่ะถ้าจะพบในฟังแล้วคือคุณปัญญาต้องตั้งกลับมาที่ครับว่านะนักวิทยาศาสตร์เก่งๆของอเมริกาอังกฤษต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาเก่งเฉพาะเรื่องเท่านั้นเองเฉพาะเรื่องเท่านั้นเองนะฮะถ้าไปนอกเรื่องเขาไม่รู้เขาตอบเลยเขาไม่รู้หรอกนะมันเรื่องนี้อย่างเดียวเขาตอบไม่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของมนุษย์เราว่าคนคนหนึ่งนั้นจะรู้ถึงว่าเรื่องขนาดทุกนานว่าเจ้าชาเป็นปากเป็นพันเรื่องมันไม่ได้เป็นแง่เราคิดด้วยเหตุด้วยหลักตรรกะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ค่ะโอ้โหเก่งพระอัศวิยภาพซะทุกเรื่องขนาดนั้นนะฮะหลอกลวงเรื่องตรรกะง่ายก็เห็นความโกหกผมเนี่ยนะผมก็เริ่มมาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาด้านในวิชาคอมพิวเตอร์ปัญญาครับมันมีการแยกย่อยเป็นการคิดได้ไปหมดเลยผมก็ผมรู้เฉพาะบางเรื่องผมไม่รู้เรื่องหรอกผมที่ไหนเรื่องมาก่อนผมก็บอกโปรแกรมเขียนภาษาสื่อภาษาคอมขออภัยค่ะสารนยุทธขอนิดนึงสารนยุทธลองหาพื้นที่ไฟที่แรงกว่านี้ได้ไหมคือเย็นอยากฟังสหายพูดมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนได้ฟังสหายพูดเพราะว่าผู้ดีเป็นชอบนะครับจบตรงนี้ขอกลับเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่ได้ไหมคะได้นะมันจะมีเรื่องหลายเรื่องค่ะโอเคเดี๋ยวสหายโทรกลับมาใหม่นะดีครับขอบคุณนะครับคือเสียงของสหายรณยุทธก็อย่างที่เราได้ยินนะคะมันมีช่วงที่ขาดหายไปแล้วคือจริงๆแล้วเขาพูดเนี่ยมันมีสาระมีอะไรสำคัญอยู่ในนั้นซึ่งแยมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังนะคะเขาศึกษาทฤษฎีมาร์กซิสต์อยู่คนนี้แล้วแยมก็สนใจนะแยมชอบทางเดียวกันค่ะนะคะสายต่อไปนะคะเรียกเข้ามาได้เลยนะคะระหว่างรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน้องแยมอ่ะค่ะปิดเสียงทาง YouTube ก่อนนะคะไกลนะปิดแล้วครับโอเคค่ะแล้วคุยทางนี้เลยค่ะคุยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะส
ตอนนี้ออกรายการอยู่ออกไอออกอากาศอยู่ค่ะสดๆเลยค่ะมีพี่น้องรับฟังอยู่ทั้งสองช่องเลยค่ะพันกว่าคนแล้วค่ะสองช่องค่ะโอ้ครับคือโทรมาก็ให้กำลังใจเฉยๆครับอ๋อดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโทรมาครั้งแรกเนาะครั้งแรกผมก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะยังยินดีมากๆเลยค่ะที่มีสายมาใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจคือน้ำเสียงที่โทรเข้ามายังเข้าใจเลยนะว่าคุณพยายามที่จะโทรมาแล้วแต่เนื่องด้วยอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรบางอย่างซึ่งยังต้องขอขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาคุณกล้ามากๆจริงๆขอบคุณนะคะครับงั้นแค่นี้นะครับโอเคค่ะกำลังไปโทรเลยวันข้างหน้าเราสู้ไปด้วยกันเนาะสู้ๆนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะสายแรกๆนะคะโทรเข้ามาใหม่ก็หลายๆคนก็เป็นนะคะโทรมาแล้วตื่นเต้นนะคะก็ให้กำลังใจแล้วก็จบข่าวแล้วก็วางสายกันไปแต่ยามดีใจนะดีใจที่หลายๆคนสร้างความกล้าก็โทรเข้ามาเป็นสายใหม่ๆให้กำลังใจแอมก็ดีใจแล้วนะคะสวัสดีค่ะสายรณยุทธค่ะมีชัดไหมครับค่ะโอเคก็จะต่อเรื่องนี้ว่าเรื่องความเป็นเทวดาว่าเก่งทุกอย่างค่ะนักวิชาการอเมริกาเก่งทั้งหลายในทั่วโลกหรือแม้ตัวเราเองแม้ผมเองเนี่ยชำนาญเฉพาะด้านผมเก่งทุกอย่างบางเรื่องไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่เนี่ยความทำลายของเราสาธยามครับความรู้ในทั่วโลกเนี่ยมันมีเป็นแสนนะครับและระยะเวลาของเราเนี่ยสั้นมากอยากถามว่าครูเรียนได้ชำนาญเฉพาะด้านอย่างหนึ่งนะต้องใช้เวลาเป็น10ปีแล้วอ่ะค่อยชำนาญขึ้นได้แล้วจากถามว่าช่วงระยะเวลาของคุณเนี่ยก็ไม่ต่างไปเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วคุณจะมีเวลาเหลือที่จะหาดูท่านเก่งชำนาญทุกเราเป็นไปได้ยังไงครับในความสามารถสำนึกของคนเรานะครับถ้าคนเรารู้จักคิดแล้วในตะกะนะคุณต้องรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนจอมปลอมโกหกนะตระกูลเขาตั้งตระกูลเนี่ยต่อให้ร้ายมันทุกเรื่องแม้แต่ลูกกษัตริย์องค์นี้นะคุณแยมเราต้องกำพืชว่าจบเนี่ยนะฮะในสิบจักรันทูนออสเตรเลียมาไม่จบในร้อยพบกับมาเมืองไทยก็ตั้งเป็นร้อยปีนะเท่านั้นไม่พอไปเรียนเสนาธิการทหารบกปรากฏนะเอาไปเป็นหนึ่งของเสนาธิการไปถามคนรุ่นนั้นดูดูเขาอินทราขนาดไหนจบมานะสอบได้ที่หนึ่งมันเดียวแล้วลูกสาวไหนว่าทำอะไรผมก็เรียนเป็นเกษตรกล้าผมฟังไปนี่จริงแล้วมันได้เก่งมันตกปีนะที่เวลามาสอบได้เนี่ยเพราะว่ามีอาจารย์เนี่ยคอยสอนแล้วก็มีให้มาตรงนั้นครับที่ติวของมันนะครับมันเป็นการสร้างภาพของตระกูลตระกูลนี้อยู่ด้วยความหลอกลวงประชาชนทุกอย่างทุกดอกขาวที่มันคือภาพลวงตาครับจริงๆแล้วตระกูลนี้เป็นตระกูลขาวที่สุดนะฮะภาพบรรยากาศที่สุดนะครับเข้มสุดเอารัดเอาเปลี่ยนไปทั้งประเทศแล้วก็เหยียบย่ำประชาชนเสียทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ยากเลยนี่นะในประเด็นนั้นเห็นด้วยและผมคิดว่าที่เคยผ่านเหตุการณ์แล้วคนก็สู่แบบนี้แต่เหตุการณ์ที่ตั้งแต่พ่อเขาเลยถึงแบบนี้ก็สามารถเล่าเรื่องหลายเรื่องได้ซึ่งผมจำไม่ได้ทุกเรื่องแต่ประกอบจากคำของแต่ละคนก็เป็นเรื่องที่นะเพื่อคุณถึงตรรกศาสตร์ว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลเช่นไรชื่อหรือไม่หรือไม่ไม่ต้องหาหลักฐานอะไรมากแต่เหตุผลง่ายๆเนี่ยคนเนี่ยไม่ซื่อเนี่ยไม่ตรงตัวเองเลยหรือว่าไม่ลงทำงานแล้วนะคิดได้แล้วว่าตระกูลนี้เชื่อถือไม่ได้ครับโอเคนี่สวัสดีครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณสายรุ่งยุทธด้วยนะคะสวัสดีครับสายแยมครับค่ะขอบคุณค่ะคือเคมีตรงกันแล้วยามเคยคุยหลังไมค์กับสหายรณยุทธนะคะเขาก็กำลังศึกษาทฤษฎีมาร์กซิสต์อยู่ซึ่งยามก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอาจารย์สอนนะคะก็คงจะได้เรียนอยู่ในห้องเดียวกันกับสหายรณยุทธนะคะก็ฝากด้วยฝากสอนด้วยแล้วกันนะคะยามต้องการที่จะศึกษาอยู่นะคะสายต่อไปนะคะเรียกเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ
ฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าน้องแยมจ้าชัดเจนค่ะดีใจนะดีใจนะกลับมาแล้วเมื่อวานเป็นห่วงแทบแย่เลยจ้าโหคิดถึงละสิคิดถึงสิเอ๊ะก็จับโทรศัพท์ดูเอ๊ะเราไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ไงธรรมดามันจะต้องตึ้งขึ้นมาแล้วรู้แล้วรายการมาแล้วเมื่อวานไม่มีเสียงหยิบโทรศัพท์มาดูก็ไม่มีเอ๊ะตกเย็นแล้วชักเป็นห่วงดีใจกลับมาแล้วก็ดีใจมีรายการพี่จะโทรมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานพี่ใจหายละอยากเล่าให้ฟังนะใจหายใจหายใจฟ้าหมดเลยเราก็เอ๊ะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนาะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงอ่ะแหละแล้วก็เมื่อวานได้ไปคุยกับรุ่นพี่ก่อนหน้าที่พี่จะมาเริ่มเรียนรู้เรื่องการเมืองเนี่ยนะก็รักกันนับถือกันแน่แน่ที่พี่เคยบอกน้องแยมว่าไม่ต้องเรียกชื่อพี่เพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันเผื่อมันจะแอบเข้ามาฟังก็ไม่อยากให้มันรู้ตัวตนเรานะค่ะแต่ว่ายังนิ่งๆอยู่จนฝันเราจะชนะแล้วจะกล้าเปิดตัววันนี้ก็ยิ้มใส่กันไว้ก่อนในความงั้นก็เรียกชื่อสหายไม่แน่นอนละกันสหายไม่แน่นอนเอาสหายพี่อยากใช้ชื่อสหายเท่าเทียมดีกว่าสหายอะไรนะเท่าเทียมนี่นางสวยสวยมาเลยเนี่ยสายเท่าเทียมเทียมดีกว่าค่ะจ้าก็ได้ไปคุยก็คือแบบอยากถกอยากฟังว่าไอ้พวกคำว่าสลิ่มลูกทาสอยากฟังว่าจริงๆแล้วเราฟังแบบสดๆมากกว่าที่เราจะไปเถียงในเว็บในเฟซในอะไรอย่างเงี้ย อยากฟังแบบกดคนใกล้ตัวเลยว่ามันมีความคิดกันยังไงค่ะคือคำว่าลูกทาสยังไงก็ยึดมั่นพ่อเหนื่อยอย่างนั้นเหนื่อยนี้แต่พี่ก็ไม่เถียงนะไม่อยากชนกันทะเลาะค่ะแต่มาสะดุดตรงที่พอพูดถึงไอ้พุทธอิสระคือเขาเริ่มต้นก่อนไงด่าวัดธรรมกายก่อนอ๋อพี่ก็เลยบอกเมื่อก่อนหนูก็ด่านะที่ว่าเขาพูดอ่ะชี้ตังเมโป้งกล้วยหนูก็พูดนะพี่แต่จนมาตอนหลังมามีไอ้สวิตเนี่ยมันเสริมเข้ามาเงี้ยมันมีพระเปรียบเทียบเนี่ยโหไอ้นี่เหี้ยมากๆเลยพี่พอพี่เรียกไอ้สุวิทย์เขาก็บอกใครคนไหนไก่พุทธอิสระน่ะอ๋อท่านอิสระโอ้โหพี่ฟังแล้วพี่อยากจะวางหูเลยมันเป็นอะไรท่านอิสระโอ้โหแบบฟังแล้วเรียกเข้าไปได้ยังไงครึ่งท่อนประเทศเขาเกลียดมันกันทั้งนั้นพระส้นตีนอย่างนี้พูดเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะเขาก็พูดไม่บอกเด็กไอ้อิสระท่านเรียกคนอย่างไอ้สุวิทย์ว่าท่านอิสระนี่คือกูไม่กลับแล้วทุกเรื่องพี่เป็นอะไรที่พี่นั่งถือหูโทรศัพท์แล้วพี่แบบเบะปากไปเบะปากมาคืออยากจะวางหูทิ้งเป็นอะไรว่าท่านมีเชื้อเจ้าเห็นไหมล่ะตอนที่ท่านไปไหว้ศพนะโอ้ท่านอยากจะร้องไงอยากจะถีบน้ำสองคนไปรวมกันจังเลยความรู้สึกพี่แล้วก็อีกทีนึงที่ว่าเขาพูดถึงว่าพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยพอดีน้องแยมเพิ่งพูดถึงหัวข้อนี้ด้วยเรื่องพ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยพี่ก็ไปฟังป้าหนิงมาเหมือนกันนะป้าหนิงแกพูดด่าก็ถูกเหนื่อยนักก็เลิกเป็นให้กูไปเป็นนี่จะทำให้ดีกว่าอีกจริงจริงใช่พี่พูดถูกค่ะเข้าจังหวะมันก็ได้อารมณ์คุยกับป้าฟังกับป้าหนิงก็ไม่มีอะไรน้องแย้มก็ดีใจกลับมาก็แค่อยากโทรมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะจากสหายเท่าเทียมเนาะจ้าสหายเท่าเทียมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องจริงนะอย่างพี่สายเท่าเทียมเมื่อกี้เนี่ยพูดถูกนะร้องให้คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอย่างย้ำเชื่อเอาสิให้ไปเป็นกษัตริย์แล้วให้งบประมาณมาเนี่ยจะทำให้ดีกว่าภูมิพลอีกแล้วทำได้ดีกว่าภูมิพลที่ภูมิพลทำอีก 4,000 โครงการนั้นแล้วจับต้องไม่ได้อะโครงการฝนเทียมแล้วฝนเทียมแบบเทียมจริงๆอ่ะใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแหละลองประชาชนคนธรรมดาลองให้ไปสิให้เขาลงดูเนี่ยเอาเงินในงบประมาณเนี่ยแบ่งไปแล้วคุณจะทำได้ไหมเขาทำได้ดีกว่าอีกไงภูมิพลนี่กระจอกจิบจิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดแล้วเย่เย่ขาสหายอะไรคะอ้วนค่ะอ้วนสหายอ้วนโอ้ยตัวจริงไม่อ้วนนะหุ่นดีเชียวอ้วนเดี๋ยวเสียงชัดไหมเนี่ยค่ะชัดเจนเลยจ้าเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่ฟังของคนอื่นเขาไม่ชัดเลยก็เลยอยากจะลองดูบ้างว่าเอ้ยโทรจากประเทศเรานี่มันชัดไหมสรุปคือสงสัยทางนู้นเน็ตจะไม่ดีเนาะของน้องก็ดีอยู่เพราะว่าถ้าของน้องไม่ดีมันก็คือเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนคนอื่นเขาอะเนาะค่ะเมื่อกี้หาพี่เท่าเทียมเนาะเหนื่อยเหนื่อยนักมึงก็ออกไปเลยเดี๋ยวกูพี่ทำเองกูจะทำให้ดีกว่าเมื่อกี้
โอเคจะบอกแค่ว่าเมื่อวานเป็นห่วงเหมือนกันเหมือนเป็นห่วงทุกคนแล้วก็คิดถึงหมาน้อยมากเป็นห่วงด้วยค่ะใกล้แล้วอีกนิดนึงใกล้แล้วอีกนิดนึงหมาน้อยก็ใกล้จะมาแล้วยังก็ดีใจเหมือนกันค่ะก็ทุกวันนี้ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ทำไปทีละนิดทีละหน่อยกระแสมันไปเรื่อยค่ะกระแสให้คิดไปเรื่อยนะคะค่ะขอบคุณโอเคค่ะโทรมาบอกแค่นี้แล้วก็มาเช็คสัญญาณให้เท่านั้นเองขอบคุณนะคะโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่นะคะสหายอ้วนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังรู้สึกว่าหลายสายแล้วโทรเข้ามาเป็นห่วงตอนนี้จะครบ5ห่วงแล้วเย้ยไม่ใช่นะคะจะเล่นมุกคนเดียวอีกเนี่ยนะอ่ะมีสายของสหายพี่บ่าวพี่หลวงนะอยากให้โทรเข้ามาเหลือเกินนะคะพี่บ่าวอ้าวสายต่ำกันอ้าวรู้แล้วทำไมสายต่ำนะลุงนะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องแยมสวัสดีครับต้องแยมค่ะได้ยินแล้วค่ะฮัลโหลครับครับมันอันนี้นะแต่มันก็เหมือนนักกีฬานี่แหละฮะไอ้เหี้ยนี่นะมันทำโครงการมันมากเนี่ย 4,000 กว่าโครงการน่ะมันก็ไม่มีน่ะนะไม่มีน่ะนะอะไรก็ไม่มีผลงานนี่นะฮะมันก็แสดงว่ามันพ่ายแพ้นะฮะแล้วถ้าว่ามันพ่ายแพ้แล้วมันก็ต้องมันก็เกมของมันก็หมดไปแล้วนะฮะอือฮึใช่มั้ยค่ะฮะเหมือนกับเกมกีฬานี่แหละเกมฟุตบอลเกมมันน่ะน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 ะมวยไทยเนี่ยมึงขึ้นซ้อมแล้วเนี่ยมึงไม่ชนะนี่นะมึงสาหกคันมาเนี่ย 4,000 โครงการนั่นแหละแล้วคนไทยเขายากจนอย่างที่เนี่ยมึงก็ต้องควรนั่นหยุดพูดแล้วเรื่องของการ 4,000 โครงการของมึงนี่นะฮะมึงจะเหนื่อยไปทำไมเหนื่อยไปแล้วนะมึงก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรนี่มึงเหนื่อยทำไมมึงเหนื่อยทำเหี้ยอะไรมึงล่ะวันนี้จัดเต็มแล้วนั่นแล้วลุงก็จะบอกอีกบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยากฝากไปถึงไอ้เหี้ยนั่นนั่นไอ้เหี้ยนั่นนั่นรอสิบขึ้นไม่นี่นะมึงขึ้นมาบอกว่าเนี่ยกูถามบอกกูจะถามมึงว่านั่นพ่อมึงนี่นั่นบริหารประเทศชาตินี่นี่กับ 4,000 กว่าโครงการนี่และประชาชนก็ทุกอันนั้นทุกยากลำบากกันสิเนี่ยนะแล้วมึงมีแผนพัฒนาอะไรให้คนไทยในอนาคตฮะเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยมีอยู่มีกินฮะมึงเคยมานานเสนอนโยบายไหมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์นะทำไมมึงจะปล่อยให้นั่นคนไทยเนี่ยอยู่กับความยากจนนะฮะอิสราเอลนะอิสราเอลเขาอยู่ทะเลทรายนะฮะทำไมเขาไม่อึดอยากฮะก็แสดงว่าผู้นำเขาเก่งถ้าว่าประชาชนไทยทุกวันนี่ยากจนก็ย้อนว่ามึงเหี้ยโอเคนี่มึงเหี้ยมึงไม่มีความสามารถเลยมึงอาจจะมีความสามารถแต่มึงก็เห็นแก่ตัวไงมึงไม่ทำเพราะว่ามึงมีน่ะนะมึงมีความหวังอยากให้คนไทยอยู่แบบนี้เพื่อนั่นน่ะฮะเพื่อมึงจะน่ะกินน่ะนะกอบโกยต่อไงแล้วพวกกรมนเหมือนกันน่ะแล้วคุณไปน่ะรับใช้น่ะน่ะพวกนี้นี่น่ะฮะแล้วมันก็ให้ยังไงนะเบิกนะให้เงินเดือนคุณก็แค่หมื่นบาทเนี่ยนะฮะค่ะแล้วกลับมาบ้านนะคุณก็ไปนั่นยอมไส้ยอมจ่ายกับลูกกับเมียเนี่ยถามว่ามันพอไหมมันไม่พอฮะถ้าเรามัดสร้างอันนั้นระบบใหม่ระบบการปกครองใหม่นี่เนี่ยเราจะได้ดีเราจะได้อยู่ดีกว่านี้ฮะเกาหลีนะเขาสร้างประเทศเขาเนี่ย40 ปีนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะเขาอยู่ขึ้นมานั่นเคียงพาเคียงไรกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วทางที่ว่าคนไทยเรานี่และคนทางที่ว่าคนไทยเรานี่ไม่มันไม่ได้เท่าไหร่กว่าเกาหลีนะฮะคนไทยของเรานี่มีความสามารถเทียบเท่าเกาหลีเทียบเท่าของประเทศอื่นแต่เราทำไม่ได้ก็ย้อนว่าพวกนี่มันกดขี่ไว้กับพวกเราใช่ค่ะมันกดขี่ความเห็นของเราเนี่ยนะฝากถึงพวกถากฝากเพื่อไอ้เสียโอเนี่ยมันขึ้นมาถามว่ามึงมีแผนพัฒนาอันนั้นกับประเทศไทยยังไงเพื่อจะให้ประชาชนนั้นออกจากความยากจนกูขอฝากแค่นี้ฮะค่ะโอเคนะคะหาลองแยมนะ
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสหายลุงหนะมากนะคะโทรมาใหม่นะโอกาสหน้านะครับครับเป็นห่วงน้องแยมเด้อนะเป็นห่วงทุกคนนะทุกคนไปเป็นห่วงนั่นนั่นหรือว่าน้องแยมเนี่ยเป็นนั่นวิทยากรที่นั่นโด่งดังกูมูนะกูเพื่อนนะอุ้ยโอ้จริงๆนั่นหลังจากทวารพี่ให้คะแนนเนี่ยนะไฟเย็นไฟเย็นคะแนนเนี่ยได้นั่นลูกไงที่หนึ่งเลยนะสองมาเนี่ยเป็นปานิงนะค่ะป้าหนิงไม่มียอดท้อป้าหนิงด่าสลิมด่าเจ้าทุกวันป้าหนิงไม่เหนื่อยเลยไม่เคยบ่นเหนื่อยเลยป้าหนิงไม่ยอดท้อแต่ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคะแนนนิยมสูงเนี่ยเป็นของไฟเย็นนั่นชะแนนนะชะแนนนะไม่ใช่ค่ะจริงๆจริงๆคนนั่นนะพวกเดี๋ยวนี้แฟนๆใครๆเขาก็กันนะกลับมานั่นนะดูนะมาฟังของไฟเย็นนั่นนะทั้งประเทศนะทั้งโลกเลยนะเขาดูรายการของไฟเย็นนั่นชะแนนนะโอเคค่ะจริงๆจริงๆเป็นตัวเด่นจริงๆนะตอนนี้ยังคุยกับลุงยังก็หัวยังจะชนเพดานอยู่แล้วเนี่ยยังลอยโอเคค่ะเดี๋ยวให้สายต่อไปนะครับ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 ค่ะขอบคุณค่ะนะคะสายต่อไปนะคะเรียกเข้ามาได้เลยสายเข้มมาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดยูทูบแป๊บนะฮะค่ะประเด็นเรื่องแรกเลยก็คือของไอ้ล้อ10นี่แหละฮะเรายังจะเรียกเขาได้แบบสับนะฮะคือมันไม่น่าเรียกแล้วนะฮะโทษทีลืมบอกตัวไปผมสายเข้มนะฮะสวัสดีสายทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็คุณสมบัติของเขาอะนะฮะเราก็มองเห็นว่ามันไม่ได้นะฮะเอาอย่างที่ผ่านมาของร9เนี่ย 4,000 กว่าโครงการเนี่ยโอเคอะไรเขาป้อประกันด้าโฆษณาขึ้นมาแต่ถามว่าโครงการแรกนะฮะของรอเสร็จเนี่ยก็คือโครงการปองดองเนี่ยก็ไปไม่ไหวแล้วนะฮะจะมองเห็นได้ว่ามันอะไรคือโครงการของเขาที่จะทำขึ้นมานะฮะเราก็มองเห็นว่ามันไม่น่าเวิร์กโดยที่คสช.จะอ้างว่าเป็นโครงการของรอสิบอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เรื่องที่ผมเช็คไปเช็คมาแล้วก็น่าจะจริงอ่ะนะฮะคือร9เนี่ยไม่ได้เสีย13ตุลานะฮะเขาเสียมาก่อนที่ช่วงที่มีรถตู้ขับรถจาก จะอำรีบด่วนเข้ามานะฮะน่าจะเป็นช่วง12เมษายน59ช่วงนั้นน่ะนะฮะซึ่งน่าจะตรงนั้นแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็ดองกันไว้นะฮะเพื่อที่จะต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมองเห็นว่าสำหรับคุณหญิงปากแดงเนี่ยนะฮะก็คงจะคล้ายๆกันก็อยากให้มองเห็นวันที่12สิงหาที่จะถึงนี่นะฮะว่าจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่เชื่อว่าหลายๆข่าววงในเขาก็มีกันอยู่นะฮะว่าคงจะไม่ไหวแล้วแล้วก็สำหรับการหน่วยข่าวกองของวงการทูตอันนี้ก็บอกตรงๆนะฮะตัวที่สัมผัสมาอันนี้คือเรื่องจริงเขาพัฒนากว่าเราไปเยอะนะฮะไม่ว่าการข่าวสองทุ่มที่ออกมาไม่ว่าจะการจับมือมือสั่นนะฮะขาสั่นหรือการปากบิดปากเบี้ยวเนี่ยฮะก็จะวิเคราะห์ได้หมดเลยโอเคมุกหรือผู้นำประเทศไหนนะฮะไม่เห็นเป็นต้องประเทศไทยในเอเชียทั้งหมดนะฮะก็จะมองเห็นว่าโอเคคนนี้มี สมรรถภาพที่จะเป็นผู้นำต่อได้ยังไงแล้วใครจะเป็นต่อขึ้นมาแล้วก็วิชั่นคือวิสัยทัศน์ของผู้นำที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะไปทางไหนต่อยังไงมันหมายถึงความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ทางการทหารทางเศรษฐกิจและทุกตัวมันจะโยงกันหมดเลยนั่นก็คือทำไมว่าฝ่ายข่าวกองเขาลุ้นหน้ากว่าเราไปเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าให้ฟังแล้วก็อย่างที่ย้ำให้ฟังนะฮะหมาฟูในหนังสือพิมพ์สกุลไทยเมื่อก่อนที่ลงนะฮะติดยุทธ์ร้อยปีฮะนั่นก็คือฝ่ายเขาปองเขาติดตามตลอดนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเน็ตเขาจะใช้เทเล็กนะฮะส่งข่าวกันตอนนั้นน่ะสมัยนั้นเนี่ยให้ลูกน้องนะฮะไปหาซื้อเหลือฉบับเดียวนะฮะในเปิ้นจิตก็ซื้อมาได้แล้วก็ส่งแฟกไปนั่นก็คือมองให้เห็นแล้วว่า
ขารู้หมดทำอะไรแม้ทั้งตอนนี้นะฮะอย่างที่เคยเรียนว่าเขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจับตาหมดนะฮะไม่ว่าคุณจะไปเสียภาษีเยอรมันยังไงใช้จ่ายอะไรยังไงก็ทางดิ้นมันน้อยลงนะฮะสำหรับเขาสุดท้ายนี่ก็คือจะสังเกตวันนี้นะฮะมีม็อบกปปส.ออกมานะฮะไอเรื่องที่ไปเรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เรื่องของถ่านหินออกมาแล้วแล้วก็ทหารยอมแพ้คือกสช.จะยอมไม่ยอมนะฮะยังไม่ออกผลแต่ให้มองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาชุมนุมกันได้นะฮะเกิดถ้าคนไปแล้วล่ะตอนนี้เกือบ200กว่าคนซึ่งก็ไม่มากถามว่าแล้วทำไมชาวนาเราจะออกมาบ้างไม่ได้นะฮะซึ่งโอเคถ้าเขาจะทำความรุนแรงก็ให้มันรู้ไปสิฮะว่าโอเคในเมื่อเขาออกมาได้ขนาดนั้นเราออกมาได้แค่เท่ากันก็ได้หรือมากกว่าก็ได้ทำไมออกมาไม่ได้แล้วพอดูดิเขาจะปฏิบัติยังไงตอนนั้นโอเคเราอาจจะใจไม่เวิร์กใจไม่สู้ออกมาไม่พร้อมแต่เราก็ให้รู้ว่าโอเคในเมื่อเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ก็คงเท่านี้นะฮะยามฝากขอโทษเพื่อนสมาชิกด้วยรบกวนเสียเวลาแล้วก็โอ้ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะรายการเปิดโฟนคือสหายเข้มมีสิทธิ์จะพูดได้เต็มที่นะคะครับผมขอบคุณครับค่ะเนื้อหาสาระก็มีนะคะมั่นใจพรุ่งนี้โทรเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะจะหายเข้มนะคะมีคนทักท้วงมาอยากฟังพี่หลวงให้พี่หลวงโทรมาหน่อยนะคะเดี๋ยวแยมจะเรียกกลับไปนะคะไม่ได้ยินเสียงพี่หลวงนานแล้วนะคะเราก็จะได้พูดคุยกับพี่หลวงกันไม่ทราบว่าพี่หลวงตอนนี้ฟังเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าโทรไม่ติดแล้วก็ทำธุระไปแล้วก็ไม่ทราบนะคะแยมก็พยายามโทรกลับไปนะคะถ้าพี่หลวงฟังอยู่ได้ยินเสียงแยมว่ากดหาพี่หลวงน่ะพี่หลวงรับสายด้วยนะคะสงสัยไม่สะดวกแล้วอะค่ะพี่น้องช่องแยมมี่ที่เรียกร้องมาอยากฟังพี่หลวงแยมเรียกกลับไปแล้วนะเนี่ยแต่ว่าพี่หลวงยังไม่รับสายนะคะเป็นพยานได้นะเดี๋ยวรอให้พี่หลวงโทรกลับมาแล้วกันเนาะโอเคนะคะเพราะยังมีอีกหลายสายที่เขาพยายามที่จะโทรเข้ามาแต่โทรไม่ติดนะคะอ้าวสหายหิ่งห้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสหายหิ่งห้อยนะครับค่ะสหายหิ่งห้อยค่ะอันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องอาชีพเงินครับวางเงินหายเงินไปห่วงอยู่ทุกวันแล้วก็มาบอกนี่ไปมาดีครับค่ะตอนนี้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีเลยค่ะครับถ้าโทรไปบุกลองเดี๋ยวแยมกดโทรไปหาดูแล้วกันเนาะเผื่อว่าถ้าแยมโทรกลับไปสัญญาณมันจะชัดกว่าเดิมหรือเปล่าเอ๊ะที่กาลาแลนด์นี่ฝนตกหรือเปล่าคะทำไมสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะแยมก็แปลกๆนะคะสายหิ้งห้อยรับสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะลองดูว่าถ้าแยมโทรกลับจะชัดไหมลองครับชัดไหมพี่น้องได้ยินแยมชัดไหมฮัลโหลลองพูดสิคะฮัลโหลฮัลโหลโอเคสัญญาณคงไม่ดีแล้วสัญญาณยังไม่ดีเลยโอเคโอเคสงสัยโทรศัพท์ค่ะค่ะสัญญาณไม่ชัดนะโทรกลับไปก็ยังไม่ชัดอยู่ดีนะคะเอ๊ะในกาลาแลนด์สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดีฝนตกแน่ๆเลยใช่ไหมอันนี้สายน้องใหม่เนี่ยโทรเข้ามาครั้งแรกนะคะแยมเพิ่งจะรับเพื่อนไปเมื่อสักครู่นี้น้องเขาก็โทรเข้ามานะคะแยมก็จะพูดคุยกับน้องเขาแล้วกันแฮนแฮนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับปิดเสียง YouTube ด้วยนะครับครับผมครับดีใจมากเลยที่โทรติด
พิ่งแอดมาใช่ไหมครับผมครับครับครับอยู่ในกาลาแลนเนาะครับครับอยู่ในประเทศโลกที่สามกว่าครับตาสว่างนานยังเนี่ยดีก็เป็นคนทันสมัยครับประมาณ3เดือนที่แล้วเหรออายุเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับผมครับประมาณจะ24แล้วครับโตเป็นวัยรุ่นละเป็นกึ่งๆแล้วใกล้เป็นจะเพศแล้วนะครับผมค่ะแล้วมีเพื่อนตาสว่างบ้างไหมเราโดดเดี่ยวหรือว่ามีเพื่อนที่พอจะคุยอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เพื่อนตาบอดกันครับ เพราะว่าเขาก็จะแบบชอบมากใครพูดถึงภูมิพลอะไรเงี้ยเขาก็จะดีใจครับผมแต่ว่าผมเนี่ยตาสว่างตั้งแต่ประมาณม.ปลายแล้วเพราะว่าผมชอบดูว่าสารคดีหรือพวกที่เขาแบบล้มกระดาษกันนะครับแบบด็อกเตอร์สุนทรเสรีอย่างเงี้ยอันนี้ชอบมากค่ะค่ะคือสงสัยมาตั้งแต่สมัยยังม.ปลายใช่ไหมว่าทำไมประเทศอื่นๆก็ถึงมีการล้มล้างราชวงศ์กษัตริย์อะไรพวกนี้ใช่ปะครับผมครับผมก็เขาล้มกษัตริย์กันทำไมผมก็มาดูว่าประเทศเราทำไมไม่ยอมล้มตะทีเพราะว่ามันมีหลายคนครับแบบเป็นเบื้องหลังอย่างเงี้ยไม่ยอมแบบให้สถาบันนี้มันพังไปซะทีแล้วโทรมาครั้งแรกนี่มีชื่อยังคะนั้นผมขอใช้ชื่อเป็นสหายลมเจ้ามียังครับสหายลมเจ้าครับผมสหายลมเจ้ามีแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นสหายท่านหนึ่งที่เคยโทรเข้ามาจัดรายการเสียงจากเสรีชนอ๋อครับงั้นเป็นสหายกีโยตินแล้วกันครับสหายกีโยตินนะคะชัดเจนค่ะครับผมครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องไหมคะเนี่ยตอนนี้เขาฟังอยู่เขาดีใจมากเลยมีวัยรุ่นหน้าใหม่ๆโทรเข้ามาสนใจอะไรอย่างนี้ครับผมครับก็อยากจะฝากถึงคนไทยทุกคนที่ตายังไม่สว่างครับผมหัดดูนานาประเทศครับประเทศที่เขาจะเริญแล้วเนี่ยเขามีความคิดยังไงทำไมเขาถึงล้มเจ้ากันพวกคุณไปศึกษามาดูครับผมเคยคิดตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมประเทศเราไม่ล้มครับเพราะว่าสถาบันเนี้ยมันไม่เจริญเพราะถ้ามันเจริญจริงเนี่ยคนไทยรวยไปแล้วจริงไหมครับจริงค่ะถูกต้องเลยที่พูดครับเพราะว่าผมก็เห็นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมนั่งเรียนอยู่แล้วผมก็คิดว่าคุณลุงสนามหลวงอ่ะเป็นพวกล้มเจ้าเล่นๆ oh. ไม่จริงจังคิดว่าเอาข้อมูลมาพูดเล่น oh. ผมก็ไปหาข้อมูลมาโครงการของภูมิพลนะครับมีทั้งหมด 4,600 กว่าโครงการอันนี้ oh. จริงเป๊ะภูมิพลเก่งมากจริงครับ ตอนปี59เนี่ยก่อนที่เขาจะตายเขายังคิดโครงการได้ พี่แอมรู้ไหมว่าโครงการเขาอะวันนึงเขาคิดได้5โครงการโอ้โหเยอะมากอะไรจะเก่งขนาดนั้นครับผมถ้าไม่เชื่อลองไปหาใน YouTube ดูนะครับเขามีเขียนรายละเอียดไว้เพราะว่าวันเช่นวันที่1เนี่ยภูมิพลคิดได้5โครงการอีกวันนึงคิดได้อีก5โครงการวันนึงมี6ผมว่าโอ้ขนาดเราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะเดือน 4-5 เดือนอ่ะเรายังทำไม่ค่อยจะเสร็จเลยแต่ภูมิพลเก่งมากครับเกินคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมรู้สึกเสียใจมากนะที่เกิดในรัชกาลที่9อ่ะเพราะอะไรรู้มั้ยพี่แอมเพราะอะไรคะเรามีกษัตริย์ที่พิการที่สุดในโลกนะผมไปศึกษามาแล้วอย่างจีนเนี่ยก็ไม่มีกษัตริย์คนไหนตาบอดหรือว่าเป็นกษัตริย์ที่แบบเหมือนเสี่ยโออย่างเงี้ยก็มีทั้งชิงทั้งเอ็ดเลยนะถ้าเล่นไพ่นี่โอ้โหไพ่สวยมากชิงด้วยเอ็ดด้วยไพ่ย่าใหญ่ชิงเอ็ดครับผมชิงเอ็ดมุกนี่สุดยอดจริงๆคิดได้ครับผมเป็นทั้งจริงไงแล้วก็เป็นเอด้วยค่ะโทรมาบ่อยๆนะเราไม่มีอะไรหรอกครับผมครับค่ะเดี๋ยวไปอยู่ประเทศโลกที่1แล้วจะโทรบ่อยกว่านี้ครับยินดียินดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะครับจ้าจากสหายกิโยตินค่ะน้องสายกิโยตินนะคะโทรเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่แอดเพื่อนมาได้แค่ไม่กี่นาทีเองนะแล้วก็เขาพยายามที่จะมุ่งมั่นโทรเข้ามานะคะโทรปุ๊บ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 นะคะ
สายต่อไปมินนี่มาหรือยังอ่ะเชื่อว่าในสายนี้นี่มินนี่รอฟังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่แยมครับสหายอะไรครับแนะนำตัวเลยสหายครับสหายแบล็คครับสหายแบล็คนะคะอายุ17น่ะโทรมาแล้วครับผมคือไอ้เรื่องที่พี่แยมบอกตอนแรกครับเรื่องที่ภูมิพลสร้างเขื่อนนะครับคือตอนแรกผมก็รู้แล้วว่าภูมิพลเนี่ยมีหุ้นในแต่ว่าหุ้นในปูนซีเมนต์นั้นนะครับแต่ว่าผมก็คือผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้เขื่อนเนี่ยคือว่ายังไงอะเขื่อนเนี่ยมันใช้ปูนของใครครับค่ะก็คือปูนของภูมิพลสงสัยน้องเขาสายเข้านะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องโทรกลับมาใหม่นะสงสัยสายเข้าสายต่อไปสหายสิงห์แดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิด YouTube ก่อนแป๊บค่ะปิด YouTube แล้วโอ้ยเมื่อวานตกใจหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีทั้งแยมกันโอ้ยไม่สวัสดีเลยเดียวค่ะขอสวัสดีทุกคนที่น่าซีบอกด้วยนะครับสงสัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเดี๋ยวขอตกใจนิดเมื่อวานนี่หายไปคงตามดวงไม่เห็นของน้องแยมก็ไม่เห็นเลยวุ่นวายมันหายไปไหนนะค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะเสียงเบามากเลยครับเล่นโอ้โหนี่ดังแล้วโอเคครับครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะคำขวัญนะคำขวัญเขียนมาให้แล้วค่ะคำขวัญขออ่านให้ฟังก่อนนะแล้วก็ยังไปดูในไลน์ทีนะประชาชาวไทยทุกเข็นมานานปีเพราะมีระบบราชาธิปไตยที่ชั่วไร้มอมเมาสุกินเลือดเนื้อพี่น้องไทยแก้ไขได้ด้วยสหพันธ์รัฐไทยไล่เผด็จการได้ไหมใช่ได้ไหมโอเคค่ะใช้ได้เลย อาจจะไม่ค่อยดีค่ะวันนี้มีอะไรมาพูดกับพี่น้องดีคะสองช่องวันนี้ก็พอดีได้พูดมาและเขียนไว้แล้วนะกับที่น้องแยมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าคนไทยยากจนอยู่ได้มีแต่คนยากคนจนอีกตั้งมากมายเป็นจำนวนมากต้องมีการให้พี่น้องไทยต้องมาเหลือกันเองมีถุงยางชีพนี่นั่นก็แย่เวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะได้ก็ช่วยอะไรก็ช้าไม่ค่อยทันการแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่มาเนิ่นนานหลายปีไม่เคยแก้ไขได้ทีนี้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็คือสรุปไว้ได้ก็คือว่าโดยระบอบนี้เนี่ยต้องการที่จะให้คนไทยอย่างนี้ตลอดไปเพื่อที่ว่าจะส่งเสริมความเป็นพระเอกให้กับประชาต้องขอใบมือขอเขาจะได้เห็นความดีของเขาว่าจำเป็นต้องมีราชาต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีไอ้ตัวโปรโมทไอ้ตัวโปรโมทตัวนี้ก็มีอยู่ก็คือพวกริ้วทั้งหลายที่อยู่รอบๆไอ้ตัวใหญ่ก็คือตัวราชานั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นความเห็นมันทีนี้ที่จะพูดวันนั้นก็ไม่อยากจะลบเวลามากก็พูดแบบนั้นให้มันหน่อยพอนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่สรุปมานั่งเขียนเมื่อเช้าก็คือ เรื่องของเหตุของปัญหาเหตุของปัญหาก็คือเหตุความกระจมเหตุแห่งวุ่นวายเหตุความทุกข์ร้อนทุกข์เข็ญทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเหตุนั้นเกิดจากใครเกิดจากที่ไหนเราสรุปรู้กันหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าอยากจะใช้หลังเก่านะก็บอกข่าวน้องแยมว่าวันนี้ขยายสมาชิกให้เข้าร่วมในแนวร่วมเพิ่มไปได้อีก2คนนะครับนี้เก่งมากๆเลยค่ะได้2คนนี้เยอะนะขยายแนวร่วมไปอีก2ให้เขาติดตามแล้วคุยกันอยู่พักนึงก็ให้เขาดูแล้วก็ฟังด้วยแล้วก็อธิบายเข้าไปพักใหญ่นึงเขาก็เห็นด้วยหลายๆอย่างก็มีความเข้าใจง่ายแล้วก็สอดคล้องกันอยู่ก็โอเคให้เขาช่วยดูบ่อยๆหน่อยแล้วให้ช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็ดีนะว่างั้นนะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ร่วมมือกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณจริงๆรู้สึกว่าผ
ใจร้อนเนอะอยากจะให้ทำงานให้เร็วๆเนอะอยากจะให้มีทีวีเอาสรุปบอลเพื่อที่คุยกันนี่ก็ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ลุกขึ้นมาลุยสักทีนึงเพราะเขาเป็นก็มีอารมณ์แบบนั้นแล้วก็ว่าเมื่อไหร่เราประชาชนเราจะได้ขยับขึ้นมาสู้ให้จบจบสักทีให้มันรู้ราวสักทีนึงหรือไม่ว่าให้มันในการอธิบายเข้าไปหลายเรื่องเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันก็หาที่อยู่ต่างประเทศแล้วแหละรอประชาชนที่จะปลุกขึ้นมาเขาเข็ดแล้วนะไปไหนบ้างเราเหมือนกันค่ะครับว่าเท่านี้แหละก็ไม่ลบคนมากคนอื่นได้พูดบ้างนะครับพูดนิดหน่อยพอจ้าขอบคุณนะคะสายสิงห์แดงขอเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอกาสหน้าโทรเข้ามาใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสหายอะไรคะมีชื่อหรือยังสหายอัสเลอร์ค่ะอะไรนะอัสเลอร์ที่แปลว่าอินเซียค่ะค่ะที่แปลว่าโนอินเซียค่ะอ๋อค่ะสหายอัสเลอร์คืออินเซียนี่คือแบบประเทศที่เป็นส่วนใหญ่เอาประเทศที่ปกครองด้วยสหพันธรัฐคือจะเอาเขาเรียกอะไรตื่นเต้นกับโทรครั้งแรกหายใจลึกหายใจลึกค่ะคิดซะว่ายังเป็นน้องสาวที่พี่เลี้ยงมาแต่เด็กๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นอืมอันที่โทรมาจากประเทศที่ปกครองด้วยสหพันธรัฐนะคะโอ้ประเทศอะไรคะประเทศที่ตอนนี้จากสหพันธรัฐกลายเป็นกษัตริย์ปกครองไปแล้วค่ะอ้าวทำไมอ่ะนำเข้ากษัตริย์นำเข้ามาจากประเทศไทยอ๋อเยอรมันเหรอ กษัตริย์ไปอยู่เยอรมันเฉยเลยนั่นเลยค่ะอุตส่าห์หนีมาแล้วยังตาม อุตส่าห์หนี ไปอยู่ร่วมกับเขาอีก ใช่ค่ะอุตส่าห์หนีระบอบมอนาคีสรุปก็ตามมาอีกค่ะ มันร้ายจริงๆนะตามหลอกหลอนคนไปเรื่อยเลยเนาะใช่ค่ะคือตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ก็ศึกษาคือแบบที่เยอรมันเนี่ยถ้าใครจะแต่งงานเนี่ยเขาจะให้เรียนภาษาแล้วก็ให้เรียนพวกประวัติศาสตร์พวกระบอบการปกครองอะไรอย่างเงี้ยพอเราศึกษาในเรื่องของสหพันธรัฐนี่เรารู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่คือมันกระจายไปทั่วค่ะกระจายความเจริญมันจะกระจายไปทั่วใช่ค่ะมันไม่ได้กระจุกอยู่แบบอยู่กระจุกอยู่ที่กระจุกเดียวเลยที่เดียวพอเราได้ศึกษาตรงนี้ใช่ค่ะพอเราศึกษาตรงนี้แล้วเรารู้ว่านี่แหละนะว่าทำไมบ้านเรามันถึงไม่เจริญค่ะบ้านเราเนี่ยปลูกพืชเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งปีแต่ว่าเราดูประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาปลูกพืชจะได้แค่ครึ่งปี5เดือน6เดือนแต่ทำไมเขาเจริญกันจังเลยเขาความเจริญมันทั่วถึงอะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่นี่ก็ศึกษาชอบศึกษาเรื่องนี้ค่ะก็เลยแบบเรารู้ว่าทำไมบ้านเราไม่เจริญสักทีอย่างเงี้ยก็ต้องสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วจับตามองเนาะว่าประเทศไทยจะมีชะตากรรมยังไงก็ขอให้อดทนกันอีกหน่อยเนาะว่าเราก็ต้องช่วยกันด้วยอะนะคือเป็นเรื่องที่ยากมากเลยถ้าคือเขาไม่ใช่ว่าเขารักเฉยๆอะเขามีความงมงายด้วยอะมันขุดได้เราต้องช่วยกันแบบต้องสุดความสามารถจริงๆแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเขาเห็นเขารู้ถึงความเป็นจริงได้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเขาหลุดพ้นจากความงมงายนั้นมันได้นะโอ้ใช่ชนะเราอยู่ไม่ไกลเลยค่ะค่ะแต่อันนี้คือเชื่อมั่นนะคะว่าระบบเนี้ยอีกไม่นานอีกไม่นานค่ะคือหยุดได้อีกไม่นานแน่นอนเพราะว่า
ประเทศที่ปกครองด้วยเผด็จการอยู่ได้ไม่นานตอนนี้คือประชาชนคือแบบรัฐบาลแบบประชาชนตอนนี้เปรียบเสมือนแบบนั่งปอกหัวหอมกันอยู่ค่ะน้ำตาไหลก็ต้องปอกต่อไปต้องปอกให้เสร็จอะไรเงี้ยต้องทนไปกับรัฐบาลนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็โทรมาครั้งแรกค่ะตื่นเต้นก็โทรต้องโทรมาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าก่อนค่ะพรุ่งนี้ก็ต้องโทรมาใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเหมือนสายว่าไวทองอ่ะเมื่อก่อนก็ตื่นเต้นแบบเนี้ยไม่รู้จะพูดอะไรพอโทรมาบ่อยๆแล้วมันแบบอารมณ์ความรู้สึกมันเริ่มไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วอ่ะมันเริ่มชินค่ะค่ะเดี๋ยวก็โทรมาใหม่พรุ่งนี้โทรมาได้นะค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอ้ยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะครับครับดีใจนะครับพี่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงคิดว่าแต่หากันอุปยศเป็นแน่เลยเดี๋ยวก็ฝากบอกนะครับเอาใหม่พูดใหม่เลยค่ะตั้งแต่แรกเลยคือเสียงมันเบาแล้วฟังไม่ค่อยชัดนะคะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันสัญญาณมันไม่ค่อยดีในช่วงระยะหลังๆเนี่ยแต่หมายที่ว่าสหายมาน้อยจัดใหม่ๆนี่เขายังชมเลยว่าสัญญาณดีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ซะแล้วนะมันบางทีนี่อะไรไม่ได้เลยแต่คิดว่าน้องแยมพอฟังได้ใช่ไหมครับค่ะพอฟังได้ค่ะแต่ถ้าสายไหนคือเสียงเป็นโรบอทเลยก็ต้องขออนุญาตวางแล้วให้โทรมาใหม่ไงคะครับก็ได้ยินเสียงสายอีก3สาย4สายก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้ออกมาชมนุมผมบอกไว้เลยนะคุณบ้าหรือเปล่าผมยังไม่ใช่ว่าพรรคพวกกันเองนะไปเป็นเป้านิ่งหรือเปล่ามันไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรากองกำลังเงียบช่วยทีละคน2คนน่ะคืออย่างนั้นเราถึงจะชนะออกไปทำไมอ่ะไปชมนุมอ่ะใครเขาจะทำก็ให้เขาทำไปมันได้ประโยชน์อะไรออกไปเยอะๆๆๆอ่ะตอนนี้กำลังของเราก็คือกำลังมืดกำลังเงียบเอาทีละคน2คนน่ะคนไหนที่ว่าเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยอ่ะได้ตัวประยุทธ์น่ะยิ่งดีหรือหมอเหรียญทองอย่างนั้นน่ะที่ประกาศเยอะๆแต่ก่อนเนี่ยจะไล่พวกประชาธิปไตยอ่ะเอามันสักคน2คนน่ะมันให้มันรู้สึกมันต้องอย่างนั้นมองไปทำไมอ่ะเยอะๆอ่ะผมฝากบอกแค่นี้นะพูดแล้วมันพีคครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะสหายอะไรนะคะเนี่ยฮัลโหลสหายอะไรนะคะครับครับครับคือสหายไม่ต้องให้ออกหรอกเพราะว่าบางครั้งนี่มันไม่ใช่นะผมบอกเลยคือเห็นก็คือจำไว้เพราะว่าเราทำงานใหญ่เพราะว่าหน้าไลน์นี่มันมีอะไรเยอะแยะต้องเข้าใจนะค่ะคือสายจับตั้งก็ไม่ได้ก็คือปอมๆขึ้นมาก็ไม่ได้เผื่อว่าเวลาพี่น้องเขาฟังอ๋อสหายนั้นสหายนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจหน้าเฟซเนี่ยผมเช็คหน้าไลน์เนี่ยแป๊บนี่น้องแยมก็คงต้องรู้แล้วผมมีเพื่อนเยอะเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเหมือนกับน้องแยมทีนี้หน้าไลน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่พวกเราต้องเข้าใจเนาะบางครั้งน่ะบางครั้งเนี่ยเขาก็สืบเราแล้วก็ต้องสืบเขาไงเพราะว่าไลน์เนี่ยผมเจาะได้บางส่วนนะผมก็พยายามศึกษาวิธีการเจาะไลน์อยู่เข้าใจป่ะค่ะค่ะตอนนี้ผมต้องบล็อกเพื่อนไปหลายๆคนเพราะว่าปกป้องการเขาจับความเคลื่อนไหวของเราก็เนี่ยผมเคยบอกตั้งแต่ไม่สองสามวันที่ผ่านมานะก่อนที่จะนั่นนะผมก็เคยบอกอยู่ว่าการที่เอ่ยชื่อมันมีความหมายยังไงโอเคเนาะค่ะค่ะครับครับไว้แค่นี้แหละโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่มีสหายนะไม่มีชื่อเรียกสหายสั้นๆคำเดียวจบนะคะก็ถ้าจำเสียงได้ก็เขานั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะ
สายต่อไปนะคะเรียกเข้ามาได้เลยนะคะโอ้มีสายมีคนแอดไลน์มาแต่ว่าเห็นโทรเข้ามาแล้วงานเรียกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับพี่น้องที่ยอมรับแอดแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวยอมรับแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะพี่น้องโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรับแล้วโทรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับชัดไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องไม่ชัดครับค่ะผมสายหิ่งห้อยนะครับสายหิ่งห้อยเมื่อวานอ๋อใช่อีกเครื่องนึงใช่ไหมคะใช่โอ้เครื่องนี้ชัดเครื่องนี้ชัดพอดีเครื่องที่เสียไม่ชัดครับก็คงเครื่องมันเก่าแล้วฮะก็เป็นห่วงแล้วก็เห็นหายไปวันหนึ่งเห็นว่าอะไรขึ้นก็วันนี้กลับมาก็ดีใจฮะแล้วก็ฟังทุกวันด้วยแล้วก็ดีใจกับน้องแยมด้วยนะมีเด็กรุ่นใหม่โทรเข้ามาเยอะค่ะผมก็ฝากทุกคนนะที่ฟังอยู่ถ้าใครยังฟังมาโทรเข้ามาฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้รู้ว่าพวกเราเป็นเชิงน้อยที่มีการเดียวกันอยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะครับค่ะสู้ๆทุกคนเลยนะครับทุกคนสู้ไปด้วยกันครับค่ะแค่นั้นนะครับค่ะผมก็เป็นห่วงครับฝากความคิดถึงมาร้อยเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าหายไปนานครับขอบคุณมากครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะสายต่อไปนะคะเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมพี่หลวงหายไปเลยเนาะเรียกเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้สายกำลังชนกันหรือเปล่าโทรกลับมาใหม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งได้รับแอดมานะคะเขาบ่นน้อยใจเขาบอกว่าอยากจะพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดโทรไปไม่รับเลยน้อยใจจังพอดีเพิ่งรับแอดเมื่อกี้นะคะถ้าคนที่เพิ่งแอดมายังไม่ได้รับเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะมันจะโทรไม่ได้นะคะมันจะไม่ติดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยอมรับเพื่อนเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ต้องการที่จะโทรให้โทรเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะเห็นเพิ่งโทรมาเป็นครั้งแรกเองนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะหลายๆคนโทรมาเป็น100สาย300สายนะคะเขายังไม่ท้อเลยนะยังไม่น้อยใจเลยนะก็เห็นว่ามีอะไรจะพูดนะคะก็จะโทรกลับไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมโทรจริงนะแก่แล้วตัวจริงแท้ค่ะคุณแยมใช่ไหมครับค่ะแยมเองค่ะคุณแยมครับก็อยากบอกว่ามันเดินผิดทางมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่วันที่5/3ที่จะเอาผมไปยิงทิ้งแล้วมันก็พลาดกันมาตั้งแต่ตอนนั้นผมยังไม่เคยยุ่งกันนะแต่ก็อยากเคยคิดจะช่วยแต่ไปเขาก็จะเก็บผมที่รอบสองแล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรถามไปเด้อตอนนี้เครื่องผมก็เขาก็มาเข้าที่ตลาดของประกาศนิก25202เนี่ยตั้งแต่เส้นสงครามเวียดนามผมไม่เคยหยิบอาวุธไม่เคยยุ่งการเมืองเพิ่งมาครั้งนี้รู้สึกเป็นยังไงที่ได้โทรจินโทรมารู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจไหมค่ะโอ้ดีใจเนาะที่นอนอยู่ที่ฮานอยนั่นตักมันชื่อตะกอนสองแก่ค่ะผมโฮจิมินห์ไปถามเวียดนามแต่คนใต้แต่ก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่รู้เรื่องการเมืองนะอือฮึแล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ถามได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็
แย่ๆกันหมดทั้งชาวบ้านแย่กันทั้งผมผมค่ะทำยังไงล่ะแล้วตอนนี้พวกคุณกำลังเดือดร้อนผมรู้เพื่อนๆโทรบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะครับครับสัญญาณไม่ดีนะครับใช่ใช่คือฟังแล้วสัญญาณขาดขาดหายๆนะคะอ๋อผมใช้วันนี้เป็นหลายสายมากเลยน่ะไม่ใช่สายของสหายคนเดียวนะคะมีหลายสายที่โทรเข้ามาแล้วสัญญาณไม่ดีครับอืมคงเป็นที่ทั่วถึงกันแหละอืมครับเอาไว้โอกาสหน้าก็ได้นะมีอะไรถามเตรียมไว้ก็ได้จันทร์ถึงศุกร์รายการอื่นๆก็มีโทรมาในรายการลุงก็ได้นะคะมีหลายรายการอยู่ให้พี่น้องได้โฟนอินโทรทุกวันได้โทรได้ทุกวันครับค่ะโอเคนะคะมีอะไรก็ถามได้ครับครับค่ะโอเคนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเสียดายตรงที่สัญญาณวันนี้เนี่ยแย่จริงๆนะสัญญาณแย่จริงๆนะแยมรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคบางอย่างที่เวลาการสื่อสารของเรามันเป็นอย่างเงี้ยแยมหงุดหงิดจริงๆนะแยมไม่ชอบเลยแยมอยากให้แบบผู้ฟังหรือคนที่เขามาฟังเป็นคลิปรีรันต่อจากเราเนี่ยนะคะได้ฟังแต่ละสายได้เข้าใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าลำคาญเวลาที่ฟังแล้วอู้สายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีหลายคนก็บอกมาเหมือนกันว่านะคะเขาน้องแยมบอกกับพี่น้องทางบ้านว่าก่อนจะโทรเนี่ยควรเช็คเน็ตเช็คอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เช็คของเขาอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แค่เขาโทรมายมก็ดีใจแล้วอะนะยมดีใจแล้วที่เขาโทรมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันคือถ้าจะผิดนะมันย้ำว่าไม่ได้ผิดที่คนโทรมันที่สัญญาณมันไม่ปล่อยมาไม่เต็มมากกว่านะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะว่ามันคือถ้าจะผิดนะมันย้ำว่าไม่ได้ผิดที่คนโทรสวัสดีค่ะสัญญาณมันไม่ปล่อยมาไม่เต็มว่าจะพูดลืมอีกแล้วดูสิเอาวางไปเลยวางไปเลยนะคะพอโทรติดว่าจะพูดลืมอีกแล้วแล้วก็วางไปเลย ID LINE ของแยมนะคะไฟเย็นยัมมี่ค่ะรับก็แอด LINE มาเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแยมเมื่อกี้สายหลุดไปอ๋อสายหลุดสัญญาณมันไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยพี่เขียน ID LINE ให้กอรมน.พวกกอรมน.โทรมาเขาก็ยังไม่โทรกองกำลังผาเมืองก็ยังไม่โทรคสช.ควย.ก็ไม่โทรพี่มาลัยก็เลยอยากจะร้องเพลงให้พวกเขาฟังหน่อยคือวันนั้นเพื่อนหน้าซีบอกเขาเขียนกลอนมาก็ไม่เตะตาเท่าไหร่เพิ่งมาเตะตาไอ้ตอนคำสุดท้ายก็เลยโอเคจะใส่ทำนองให้เขามีกำลังใจแต่งอีกเดี๋ยวพี่จะร้องให้กอรมน.ฟังค่ะฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมารวมกันร่มวิปริตเอาตีนเขียให้เหี้ยเดินเหี้ยก็เพลินเดินลงไม่สงสัยเหี้ยกับเหี้ยรวมกันก็บันไลพี่น้องไทยแสนระกำเหี้ยย่ำยีเหี้ยรวมกลุ่มรุมพลคนมันเหี้ยรวมลูกเมียรวมเหี้ยทุกเส้นสายรวมแหลบลิ้นปลิ้นตาเพื่อทักทายเพื่อไว้ลายชาติเชื้อเหี้ยเผ่าพันธุ์บารมีครับรู้อยู่โพรงกว้างเงินทองงางเหี้ยทั้งหลายก็พายพันยอมสยบซบหางให้ทางมันนัมเบอร์วันเหี้ยพ่อกูภูมิพล
จบแล้วค่ะก็เนี่ยจะร้องให้กองกำลังผาเมืองผาหมอยนะคะแต่คนไหนถ้าเป็นกองกำลังผาเมืองผาหมอยถ้าเป็นคนดีก็โอเคแต่ถ้ารับใช้เหี้ยก็ฟังเพลงนี้ค่ะนะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งจะต้อนรับคนชื่ออะไรนะเมื่อกี้ที่เข้ามาเนี่ยไอ้เจ้ากรรมนายเวรหาเหวอะไรเนี่ยจะเอาเพลงนี้ให้มันฟังแล้วให้มันอัดไว้ให้ไปร้องให้ญาติโกโหติกามันฟังอ่ะเพลงเดิมนั่นแหละค่ะสดุดีมหีราชานะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะขอเตะสักทีนะไอ้มาผู้มีผลเหี้ยของปวงชนกะลาครอบไว้เป็นมหาราชสัตว์นรกเลวเหลือใครมึงไม่มีน้ำใจให้ปวงประชาขอตบสักทีนะอีมาราชินีคู่มึงคนอัปรีจักรีกษัตริย์มาเป็นสมเด็จพระเจ้าแบบไหนไม่สนประชาเป็นเจ้าเฮียเจ้าหาเป็นเจ้าบ้าหี ไอ้เสียมึงนั้นไม่สมเป็นองค์ราชันเพราะว่าตำปัญญาไม่มีหาบารมีขอสาบทั้งโคตรทั้งเงาให้เจ้าลงอเวจีกษัตริย์จักรีมหีราชากษัตริย์หิมามหาวชิราลงกรยังชอบท่อนสุดท้ายมากเลยเนี่ย เอาฝากให้กองกำลังผาเมืองผาหมอยนั่นแหละแล้วก็กอรมนคกยไอคสชพวกนั่นแหละพวกมันน่ะกราบได้ยังไงกราบราชินีผีบ้าพระราชาตาบอดตอนนี้ก็เนี่ยพระราชาเอดอีกแล้วดูเจ้าหญิงสิเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงปะทูคอหักเจ้าหญิงขาทางผมไม่หวีไม่ล้างมันกราบเข้าไปได้ยังไงมันบ้าหรือเปล่าไอประยุทธ์ไอประวิตรชีวิตของมึงนะมีค่าน้อยกว่าไอหมาฟูฟูอีกมึงรู้ไว้ซะด้วยกูฝากให้มึงแค่นี้แหละไอพวกมึงเนี่ยยัดหาเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วมึงก็ไปรับใช้เจ้าพวกมึงเอาโอกาสของประชาชนไปหมดเลยตัดทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนไปให้เขายากเขาจนแล้วพวกมึงอ่ะสบายพวกข้าราชการเหมือนกันนะเหี้ยมากๆเลยได้สิทธิ์ทุกอย่างกู้หนี้ยืมสินโดยที่ไม่ต้องเสียดอกอยู่ในบ้านพักราชการที่ไม่ต้องเสียน้ำไฟพวกมึงไม่อายกันเหรอกูถามหน่อยมึงคิดว่าช่วงชีวิตช่วงชีวิตของพวกมึงนะพวกมึงแดกแค่นี้แล้วลูกหลานเหลนของมึงอ่ะมึงเป็นหมันหรือไงมึงอยากเป็นหมันใช่ไหมกูจะสาปแช่งพวกมึงเป็นหมันให้หมดเลยมีชีวิตได้แค่ชาติเดียวนะมึงจำไว้นะไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้คสช.ไอ้สนช.พวกนี้ด้วยจัดเต็มไปเลยค่ะจัดเต็มค่ะแค่นี้ค่ะน้องแยมเป็นกำลังใจให้น้องแยมนะคะแล้วก็ฝากเป็นห่วงหมาน้อยมากเลยเป็นห่วงทุกคนด้วยล่ะค่ะค่ะทนรอหน่อยเดี๋ยวหมาน้อยกำลังจะรีเทิร์นรักษาหมาน้อยรีเทิร์นตัวให้ดีนะคะค่ะค่ะค่ะรอต้อนรับค่ะรอต้อนรับค่ะค่ะโอเคค่ะรักเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็นะคะมีมนุษย์รักเจ้าขึ้นมานะมาช่องยัมมี่ก็ชื่อว่าทีมโซโลสุดหล่อนะคะหล่อจริงๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่านะเขาก็บอกว่าจะมาทำตรงนี้เพื่ออะไรต้องการอะไรจากสังคมนะคะเขาก็บอกนะตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้านเมืองสงบดีอยู่แล้วทำเพื่ออะไรนะคะยัมก็อยากจะนะคะบอกกับคุณทีมโซโลสักนิดหนึ่งนะคะสุดหล่อสักนิดหนึ่งว่านะคะคุณเอามาตรฐานของตัวคุณเองหรือเปล่าที่คุณบอกว่ามันสงบมันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณเอาแค่มาตรฐานครอบครัวของคุณว่าครอบครัวคุณไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากอะไรแล้วก็คิดซะว่าแบบชีวิตมันดีอยู่แล้วแล้วสังคมมันต้องดีตามคุณแล้วคนอื่นๆก็ต้องมีความสุขเหมือนคุณอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือถ้าวันนึงเนี่ยนะคะแยมให้คุณนะคะไปดูชีวิตของคนอีกส่วนหนึ่งที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากที่เขาไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายแบบคุณเนี่ยคุณจะรับผิดชอบในคำพูดคุณหรือเปล่าว่าบ้านเมืองนี้มันดีอยู่แล้ว
แสดงว่าคุณที่คุณกำลังพูดว่าบ้านเมืองนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณเอามาตรฐานของคุณวัดคุณเอาความสุขนะเอาชีวิตความเป็นอยู่ของคุณวัดว่าคนอื่นก็คือต้องสงบต้องมีชีวิตเหมือนคุณคุณต้องมองออกไปเยอะๆนะคะมองออกจากครอบครัวของคุณมาตรฐานของคุณว่ายังมีใครหรือเปล่าที่เขากำลังโหยหาโอกาสรอคอยความหวังยังยากจนยังอดมื้อกินมื้อคุณอย่ามัวเอามาตรฐานของคุณชี้วัดว่าคนในประเทศจะต้องมีคนในระดับเดียวกับคุณทั้งหมดในประเทศไทยไม่ได้มีคนชนชั้นกลางอย่างเดียวจนไปหาคนที่รวยสูงสุดในประเทศไทยไม่ใช่มีแค่นั้นแต่ยังมีคนบางฝ่ายบางกลุ่มที่เขายากจนข้นแค้นเขาไม่ได้มีเวลามานั่งดูหน้ากากอะไรทุเรียนอะไรอย่างคุณเลยอ่ะเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งมานั่งเล่นโซเชียลอะไรแบบพวกคุณด้วยซ้ำแล้วอะไรล่ะคะที่คุณบอกว่ามันดีอยู่แล้วสำหรับคุณดีอยู่แล้วคือชีวิตของคุณใช่ไหมดีอยู่แล้วนี่คือชีวิตของคุณความคิดของคุณทัศนะของคุณที่คุณคิดว่าดีอยู่แล้วจากการเอามาตรฐานของตัวเองเป็นเครื่องชี้วัดตัวแยมเองเนี่ยถ้าแยมอยู่กับบ้านแยมก็พูดได้นะว่าชีวิตมันดีอยู่แล้วอยากกินอะไรก็กินอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากดูอะไรก็ดูอยากจะไปดูหนังโรงหนังที่ไหนก็ไปไม่เห็นจะต้องไปสนใจเลยพวกที่มันยังลำบากอยู่นั่นคือตรรกะของคนเห็นแก่ตัวคือเวลาที่โอเคเวลาคุณพูดดูถูกคนจนว่าจะมาเรียกร้องอะไรจะมาเรียกร้องและสวัสดิการอะไรนักหนาสร้างความวุ่นวายเหลือเกินคนจนเนี่ยคุณเสียภาษีเท่าฉันหรือเปล่าฉันเสียภาษีมากกว่าคุณฉันก็สมควรได้อะไรคือมากกว่าและน้อยกว่าคุณมีอาชีพที่ดีกว่าคุณมีฐานะที่ดีกว่าแล้วคุณต้องได้มากกว่าอย่างนั้นหรอหรือว่ายังไงแล้วคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือที่เขารอคอยโอกาสล่ะถ้าเขามีโอกาสเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ให้อยู่ทัดเทียมเท่ากันกับพวกคุณได้เขาไม่จะต้องมาเป็นภาระของพวกคุณด้วยซ้ำถ้าพวกคุณหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้พวกเขาง้นลองดูไหมล่ะพวกคุณคิดว่าตอนนี้คุณมีเงินโอเคคุณอยู่ชนชั้นกลางคุณอยู่มีกินพอใช้ของคุณเนี่ยวันหนึ่งมีทางรัฐบาลสร้างรัฐสวัสดิการให้คนที่จนๆคนที่อยากได้สวัสดิการก็คือคุณเหมือนกันไอ้ไม่ได้นะฉันไม่ได้ถ้าคนจนได้ฉันก็ต้องได้รับสวัสดิการนี้เหมือนกันถ้าคนจนรักษาสิทธิพยาบาลฟรีฉันก็ต้องได้ฟรีอ้าวกลับมานึกถึงสิทธิของตัวเองทำไมหรอคะแล้วคุณไม่คิดหรอว่าคนจนๆเขาก็อยากได้เหมือนกันคนจนๆเขาก็อยากได้ค่ะทุกคนก็อยากมีโอกาสทุกคนก็มีความหวังว่าวันข้างหน้าลูกเขานะคะจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนะคะทำงานดูแลครอบครัวยกระดับพื้นฐานฐานะครอบครัวของตนเองได้เขาก็มีความหวังกันทั้งนั้นแต่ในโอกาสในประเทศไทยมันไม่มีแล้วก็มีคนแบบพวกคุณเนี่ยมีคนที่ไม่เคยมองเห็นพวกเขามีคนอย่างพวกคุณที่มองข้ามพวกเขาก็คือคนคุณจะไม่เห็นนะคุณจะไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรแบบนี้ในวันที่คุณมีกินมีใช้แต่เวลาที่คุณถูกกระทำขึ้นมาคุณลำบากขึ้นมาคุณจะเรียกร้องคุณจะเรียกร้องขึ้นมาทันทีเลยคนจนได้แล้วทำไมฉันไม่ได้ทำไมคนอื่นได้แล้วทำไมฉันไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ3 ทุ่มแล้วนะคะนะยามก็พอดีว่ามีคนรักเจ้าเขามาคือเขายังไม่รู้ว่าเจตนาของเราเนี่ยเจตนารมณ์ขององค์การสหพันธรัฐไทยเนี่ยคืออะไรเขาคิดว่าเรามาสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกเปล่าเลยค่ะถ้าคุณเข้าใจคุณเปิดใจรับฟังนะคะแล้วไปหาข้อมูลด้วยตัวคุณเองจากอาจารย์ Google ที่มันอยู่นอกตำราโง่ๆที่คุณเรียนมาเนี่ย
คุณจะเข้าใจเลยว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสร้างความแตกแยกถ้าพวกคุณเข้าใจประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจเมื่อไหร่ปุ๊บคำว่าแตกแยกจะไม่มีค่ะเพราะทุกๆคนจะร่วมกันสามัคคีเดินหน้าเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนระบอบเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเองให้กลับคืนมาได้โดยไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งแอบอ้างสถาบันแอบอ้างเจ้ามาทำลายคนเห็นต่างที่เขาเพียงแค่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเราไม่ใช่พวกที่สร้างความแตกแยกแต่ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีใครแอบอ้างอีกจะไม่มีใครโหนเจ้ามาทำลายคนอื่นจะไม่มีคนโหนเจ้าและชี้หน้าคนอื่นว่าเลวว่าชั่วแล้วก็แอบอ้างตัวเองว่าดีนะคะจะไม่มีสถาบันที่โกงกินงบประมาณภาษีของประชาชนเอาไปใช้เสพสุขในเรื่องส่วนตัวจนลืมปากท้องของประชาชนอีกต่อไปนะคะวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่30มีนาคม2560นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพี่น้องคะรายการต่อไป 3:30 นะคะเดี๋ยวรอรับลิงก์ใหม่อีกประมาณ15นาที3:30เป็นรายการ3สหายไกลกังวลนะคะก็นำทีมโดยนะคะคุณลุงสนามหลวงสหายยังบลัดนะคะแล้วก็พี่ขุนทองไฟเย็นนะคะก็ให้พี่น้องติดตามรอรับลิงก์ใหม่กันได้ฝากพี่น้องนะคะระหว่างได้ลิงก์แล้วฝากกันกระจายลิงก์ไปด้วยเยอะๆนะคะเพื่อให้คนหน้าใหม่ๆได้เข้ามาฟังนะคะแรกๆอาจจะมีแรงเสียดทานกันบ้างมีคำด่าทอกันบ้างขอให้พี่น้องหนักแน่นอดทนนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับเข้ามาฟังอีกถ้าเขาไม่กลับเข้ามาฟังก็ไม่เป็นไรเราเปิดตาเปิดใจเฉพาะคนที่มีไหวพริบมีสติปัญญามีตรรกะมีการวิเคราะห์เหตุและผลถ้าเราได้คนแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะมีประโยชน์มากๆกว่าคนที่ไม่มีสมองนะเราเปิดหูเปิดตาคนที่ไม่มีสมองไม่ได้เอาเป็นว่าขอโทษคุณแมวน้อยนะคะเพิ่งมาเขาบอกมาจุปุ๊บจบปั๊บนะน้องแมวน้อยพี่ต้องไปแล้วรอฟังคุณลุงสนามหลวงนะจ๊ะน้องแมวน้อยโทรเข้ารายการคุณลุงได้นะจ๊ะโอเคค่ะยามขอไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะใครอัดก็โทรกันเข้ามาอยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามาอยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามาทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามามีไอเดียก็โทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย